เป็นครับจากเดิมนะครับจากเดิมเป็นหน่วยงานที่เหมือนกับว่าต้องให้ใบอนุญาตให้สัมปทานกับเอกชนนะครับในระบบจะเห็นว่าในระบบเดิมเนี่ยมือถือของเราเห็นว่ามาจากอะไรฮะมาจากทาง TOT กับ CAT ที่ให้สัมปทาน TOT เดิมก็มีการให้สัมปทานกับทาง AS สมัยนู้นนะ One to Core ท่านอาจจะเคยเห็นนะครับแต่พอ CAT เนี่ยก็จะให้สัมปทานที่เป็นดิจิตอลโฟนกับทาง DTAC เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน่วยงานสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ก่อนปี40ก่อนปี47เนี่ยก็จะเป็นระบบสัมปทานก็คือรัฐให้สัมปทานกับเอกชนแล้วเก็บรายได้จากตรงนั้นมาแต่หลังจากที่มีกทช.เกิดขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรเป็นระบบใบอนุญาตเกิดขึ้นก็จะมีการให้ใบอนุญาตกับผู้มาขอนะครับก็ทำให้มีการแข่งขันมากขึ้นเพลเยอร์มากขึ้นนะครับเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีตั้งแต่ระบบอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มเติมมากหลายบริษัทที่เข้ามาอยู่ในจุดในตลาดนะครับแล้วก็มีการให้บริการที่ถูกลงท่านจะเห็นว่าพอกทช.เข้ามาปุ๊บระบบผูกขาดเริ่มหายไปก็ทําให้ราคาที่เราใช้บริการเริ่มลดลงมาเมื่อก่อนท่านเห็นว่าเรามีการโทรศัพท์เนี่ยจะมีการทั้งเสียเข้าเสียออกนะฮะทั้งสองทางก็มีค่าบริหารรายเดือนละ500อย่างเงี้ยนะครับแต่หลังจากนั้นมาพอมีกทช.เกิดขึ้นระบบเหล่านี้ก็เริ่มหายออกไปนะครับก็เป็นระบบใบอนุญาตแทนนะครับก็มีการแข่งขันราคาก็เริ่มถูกลงนะครับนี้พอมาจาก447ปุ๊บพอเป็นรัฐธรรมนูญปี53ก็มีการเขียนอีกแล้วว่าเอ๊ะเดิมเนี่ยมีสององค์กรเดิมมีสององค์กรก็คือองค์กรที่เป็นกสทกทชเดิมก็คือดูทางด้านกิจการโทรคมกสทชเดิมไอ้กสทไอ้กสชก็คือดูทางด้านกิจการกระจายเสียงแต่กสชตอนนั้นไม่เกิดนะครับก็เลยยังเป็นอะไรที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นหลังจากนั้นพอปี53ทางรัฐบาลก็มองเห็นว่าเอ๊ะยุคหลอมรวมเริ่มมาแล้วแต่ปี53เราจะไม่ได้แบ่งแยกแล้วว่าจะเป็นกทชที่ดูทางด้านโทรคมกสชที่ดูทางด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะครับเป็นสององค์กรอิสระไม่ใช่ละเขาก็เลยเขียนบทบาทให้เป็นองค์กรอิสระองค์กรเดียวที่เขามาดูอะไรมาดูตั้งแต่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมกิจการนี้โทรทัศน์เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าในพอปี53เนี่ยพรบองค์กรก็มีให้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเป็นองค์กรที่ดูทางด้านสื่อสารทั้งหมดของประเทศเลยนะครับดูแม้กระทั่งวิทยุซึ่งคุณเจ้าอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของวิทยุชุมชนนะครับที่เกิดขึ้นหลายๆวัดเนี่ยก็จะมีวิทยุชุมชนของตัวเองหลายๆวัดก็อาจจะมีอยากจะมีความถี่ในการที่ให้บริการในเรื่องการส่งเสียงตามสายหรือการถ่ายทอดต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาของจากระบบสัมปทานเป็นระบบอนุญาตพอปี53พรบองค์กรเกิดขึ้นนะครับพอ54ก็มีการแต่งก่อตั้งกสทช.เกิดขึ้นเป็นองค์กรอิสระที่มาดูทั้งสามกิจการนะครับกิจการวิทยุกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการทางด้านโทรคมนาคมทั้งสามกิจการนี้นะครับก็มีการให้ใบอนุญาตกับหน่วยงานต่างๆครับหลังจากนั้นพอปีมีการก่อตั้งกสทช.เกิดขึ้นในปี54ท่านจะเห็นว่าพอปี55เราก็เริ่มมีการประมูลคลื่นความถี่ที่เกิดขึ้นนะครับคลื่นความถี่เนี่ยก็จะเป็นคลื่นความถี่ที่เรารู้อยู่ในเรื่องของ 3G ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอปี57ก็มีการประมูลคลื่นที่ความถี่ 4G ก็คือในเรื่องของ1,800เมกะเฮิรตซ์กับ900เมกะเฮิรตซ์นะครับเราจะเห็นว่าที่เราเคยได้รับข่าวท่านหลายๆท่านอาจจะเห็นว่ามีการประมูล3-4วัน3-4คืนที่ผ่านมาแล้วมีเงินได้รับเป็นแสนล้านนะครับที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ผมอยากจะเรียนว่ากสทช.เนี่ยเกิดมาตั้งแต่ในยุคกสทช.เดิมเป็นเปลี่ยนจากระบบสัมปทานเป็นระบบใบอนุญาตและการไมเกรตในการแนวทางการดำเนินการหรือการเดินขององค์กรอิสระก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีการให้ใบอนุญาตทางด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเกิดขึ้นเราก็มีการประมูลหลายๆอย่างนะครับประมูลคลื่นความถี่ใช้สําหรับกิจการโทรคมนาคมก็คือในเรื่องของ 4G 5G เรามีการประมูลคลื่นในเรื่องของกระจายเสียง
กระจายเอ้ยมันเรามีการประมูลขึ้นในเรื่องของวิทยุโทรทัศน์ก็คือดิจิตอลทีวีที่ผ่านมานะครับแล้วล่าสุดก็มีการประมูลในเรื่องของดาวเทียมที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นการประมูลขึ้นในแต่ละยื่นเครื่องถือเราให้จัดสรรด้วยวิธีอื่นไม่ได้เหรอมันก็จะมีในบทบาทของที่ผมจะพูดต่อไปก็คือว่าบทบาทกสช.ที่จะเกิดขึ้นนะครับในนี่ครับคือองค์บทบาทของกสช.เนี่ยจริงๆเนี่ยองค์กรเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับองค์กรเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อหนึ่งคือจัดสรรคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์วิทยุทางด้านวิทยุคมนาคมก็คือวิทยุคมนาคมท่านเห็นว่าในเรื่องของวอต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็เป็นคนจัดสรรนะครับบางวัดบางหน่วยงานก็มีการใช้วอดำวอแดงนะครับในการติดต่อสื่อสารเราก็เป็นคนจัดสรรนะครับเราจัดสรรโดยอะไรเป็นการจัดสรรให้ใช้คลื่นโดยการออกใบอนุญาตนะครับออกใบอนุญาตเสร็จแล้วเราก็ให้บริษัทเป็นดําเนินการทําธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็ถ้าไปเกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคมมีการใช้เลขหมายอย่างเช่นเลขหมายโทรศัพท์เลขหมายประจําที่อยู่ตามบ้านเราก็เป็นคนจัดสรรนะครับในการที่จะให้เป็นการจัดสรรทรัพยากรของชาตินะครับให้กับไปเกิดการใช้งานในอุตสาหกรรมมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็มีการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอุปกรณ์มาตรฐานทางด้านคุณภาพการให้บริการนะครับหรือการนําเข้าเครื่องมือต่างๆที่ออกมาจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีการทดลองทดสอบกับเราเพราะว่าไม่งั้นกลายเป็นว่าเรานําคุณภาพของที่คุณภาพไม่ดีหรือไม่เหมาะสมเข้ามาในประเทศเรานะครับเราก็จะมีดูนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีการจัดให้มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลหรือยูโซนะครับจะเห็นเราหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกสชไปเกี่ยวเรื่องอะไรกับยูโซตรงนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยกสชเนี่ยจะออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการเราจะได้อะไรฮะเราได้ค่าธรรมเนียมรายปีจากรายได้จากรายได้ของผู้ประกอบการมาพอเราได้รายได้มาปุ๊บเนี่ยทางเขามีรายได้เขาจะต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้กับส่งค่าธรรมเนียมให้กับเราให้กับรัฐแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาต้องส่งค่ายูโซเหมือนกันนะครับคือค่าธรรมเนียมยูโซก็คือประมาณ2หรือ3บาทหรือ2.3ประมาณตอนนี้ประมาณ3จุดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติ100บาทเขากำไร100บาทก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเราประมาณสมมติว่า2บาทจ่าย2บาทสมมติว่าจ่ายค่ายูโซเรา3บาทเขาก็ต้องจ่ายเข้ามา3บาทนี่เราทําอะไรเราไปเข้ากองทุนกองทุนกทมสหรือกองทุนยูโซของเรานะครับเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินกองทุนเนี่ยไปพัฒนาอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลที่เอกชนไม่ลงทุนจะเห็นไหมฮะคือประเทศที่ประเทศไทยมันมีบางส่วนในห่างไกลที่เอกชนไม่คุ้มทุนที่จะสร้างโครงข่ายเข้าไปให้บริการกับประชาชนอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ในเขตอำเภออ่อมก๋อยไกลๆชายแดนเลยนะครับมีอยู่หมู่บ้านอยู่สามสี่หมู่บ้านเอกชนไม่ไปแน่นะครับแต่มีประชาชนอยู่ประมาณ300-400 คนเอกชนเขาไม่คุ้มทุนที่เขาจะให้บริการธุรกิจเขาไม่ไปเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงกสช.เนี่ยนะที่ภารกิจหนึ่งก็คือเอาเงินของยูโซเนี่ยไปสร้างโครงข่ายเพื่อให้บริการไปถึงในพื้นที่ห่างไกลนั้นๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายๆหมู่บ้านอยู่ที่ยังไม่มีโอกาสในการเข้าถึงตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งของเราที่ดำเนินการนะครับนอกจากนั้นเองเราก็ยังดูเรื่องค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการนะครับไม่ให้มีค่าบริการที่แพงจนเกินไปให้ประชาชนได้ใช้บริการที่เป็นธรรมเป็นธรรมในที่นี้หมายถึงว่าผู้ประกอบการก็อยู่ได้ประชาชนก็สามารถที่จะจ่ายได้นะครับอันนี้คือเป็นความสมดุลของทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อให้บริการมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักๆหรือบทบาทของกสทช.นะครับในยุคนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นบทบาทตามภารกิจขององค์กรที่เราต้องทํานะครับเอ๊ะแล้วเรามาดูอะไรบทบาทเนี่ยต่อมาเราจะทําอะไรต่อตามนโยบายที่เกิดขึ้นบ้างเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมาอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในบทบาทของแผนแม่บทต่างๆของสำนักงานกสทช.เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดจากแผนแม่บทแผนนโยบายของชาตินะครับคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจผมก็จะว่าฉบับที่สองแล้วก็จะมีแผนของ DE นะครับแล้วก็แผนของทางด้าน
รัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภานโยบายต่างๆนี้จะล้อลงมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติลงมาไอ้แผนรัฐบาลแล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มาถึงแผนกระทรวงแล้วก็กสชก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปอยู่คู่กันในการพัฒนาเป็นการสอดคล้องในการนําภารกิจต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วในแผนที่เราทําอยู่ตอนนี้เป็นการดําเนินการอย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นการมันจะเห็นว่าเราจะมีสามยุทธสามคนมาสามแนวทางด้วยกันในการที่ทําในแผนแม่บทฉบับที่2ของด้านกิจการโทรคมนาคมนะครับเรามีแผนแรกออกมาแล้วแผนที่2เนี่ยเราจะซื้อทําอะไรเราจะต้องวางฐานรากใหม่เพราะว่าอุตสาหกรรมทางด้านกิจการโทรคมนาคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่ว่าอุตสาหกรรมทีนี้เริ่มมีวินโดว์ต่างๆที่เปิดขึ้นมาใหม่วินโดว์ในที่นี้หมายถึงว่าที่ประชาชนหรือคนส่วนมากนะครับนอกจากอีลิทที่จะลงมาท็อปดาวน์ในการนโยบายต่างๆแล้วกระแสที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมจากประชาชนเนี่ยรีเควสต์อยากจะใช้งานค่อนข้างมากเราจะเห็นว่าในเรื่องธุรกิจต่างๆในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่มารวดเร็วในเรื่องของโครงข่าย 5G ที่ต้องวางให้รวดเร็วและก็ให้รองรับประชาชนที่ใช้งานอันนี้เกิดจากกระแสหนึ่งที่มีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมจากประชาชนขึ้นมานอกจากรัฐบาลจะเห็นเล็งเห็นแล้วนะครับกระแสที่ทางล่างรัฐบาลจะมองมุมมองเห็นแล้วมันก็จะมีอีกมุมมองหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวางรากฐานใหม่ที่การส่งเสริมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกิจการโทรคมนาคมเราเนี่ยให้รองรับนะครับให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอีก2-3 ปีข้างหน้านะครับถามว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาไม่พอเพียงพอหรือถามก็ตอบได้เลยครับไม่เพียงพอเพราะว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะแล้วในระยะเวลา2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา work from home 1นะครับทุกคนหนีไปอยู่บนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในการใช้งานสื่อการเรียนเอาง่ายๆอย่างการเรียนการสอนแล้วก็สื่อการเรียนการสอนแล้วก็บนอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วสมัยก่อนทําไม่ได้สมัยนี้ทําได้แล้วทําได้เมื่อก่อนทําได้ขนาดคุณภาพขนาดนี้ไหมฮะก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะอาจจะหลุดบ้างเสียงหายบ้างภาพไม่ชัด movement ไม่มีนะครับอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพัฒนามาจากการทําให้โครงข่ายเนี่ยมีความต่อยอดและมีความต่อเนื่องให้มันดีเช่นเดียวกันกับผมมองก็คือเหมือนกับถนนนะครับในวันนี้เรามีถนนข้างล่างเรามีถนนนี้แล้วก็ยังต้องตัดถนนที่เป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทางด่วนวิ่งได้รถได้วิ่งได้เร็วขึ้นเรามีรถไฟก็รางเดี่ยวรางคู่เราก็ต้องขยายขนาดรางเป็นขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้รถไฟความเร็วสูงได้วิ่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราต้องมีการลงทุนวางรากฐานของประเทศให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโครงข่ายเป็นสิ่งที่สําคัญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างที่ผมเรียนนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นหัวใจเป็นเหมือนเป็นรากฐานในการที่จะเอาการสื่อสารต่างๆมาวิ่งอยู่บนเน็ตเวิร์กหรือบนโครงข่ายนี้ถ้าโครงข่ายนี้ไม่ดีช้าถามว่าวันนี้เราจะได้มานั่งเรียนการเรียนการสอนนี้ไหมฮะก็คงจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้นะครับไม่มีการถามตอบได้นะครับถามว่าเราจะสะดวกสบายในการโอนเงินไหมครับยังไม่ได้พูดถึงมุมไม่ดีนะมุมดีก่อนนะครับเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นไหมฮะเรามีการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นเรามีการทรานสเฟอร์เงินมากขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกมันมีมุมหนึ่งก็ต้องมีอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้คือมุมที่สามารถที่จะให้ประชาชนได้ใช้อำนวยความสะดวกในการใช้งานต่างๆการติดต่อสื่อสารนะครับที่เนี่ยเป็นรากฐานที่สําคัญอันที่2กลยุทธ์ที่เราคือต่อยอดเราจะต่อยอดยังไงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีการต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่งของการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะต่อยอดอะไรได้บ้างอย่างไรนะครับไม่ได้เฉพาะมุมในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่ในมุมในเรื่องของการใช้บริการแต่เราจะต่อยอดในเรื่องของมุมมองของประชาชนที่ต้องใช้บริการนั้นๆด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเทคโนโลยีมา awareness ของประชาชนของผู้ใช้บริการก็ต้องตามมาด้วยการรับรู้เท่าทันการเข้าใจเทคโนโลยีอะไรที่ต้องพึงระวังอันไหนที่ต้องกังวลในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นไอ้อันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้ถูกหรือผิดไอ้อันนี้เป็นการหลอกลวงไหมนี่สิ่งเหล่านี้แหละต้องมีการต่อยอดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจเข้าถึงแล้วก็เข้าใจในอุตสาหกรรมเหล่านี้แล้วก็เข้าใจในบริบท
หนึ่งการใช้ดิจิทัลไปเพื่อประโยชน์อย่างไรแล้วมันก็จะมีมุมไหนที่ท่านต้องกังวลท่านต้องระวังนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะให้มันเกิดการต่อยอดเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือจะสร้างความยั่งยืนยังไงให้กับประเทศชาติกับประชาชนของบ้านเราได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นเราจะต้องมีการให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันมิจฉาชีพให้มากที่สุดเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยใช้อุปกรณ์สื่อสารเนี่ยเป็นหลักผมถามง่ายๆวันนี้ท่านอาจารย์กับท่านพระคุณเจ้าเนี่ยหรือท่านนักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับตื่นเช้ามาท่านจับอะไรก่อนโทรศัพท์ค่ะครับผมเชื่อได้เลยว่า90%ของคนที่เรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยคือจับโทรศัพท์ก่อนแล้วจับมาดูอะไรดูไลน์ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะดูไลน์ว่าเอ๊ะมีใครส่งมาบ้างนะฮะก่อนนอนท่านทําอะไรก่อนเมื่อก่อนเนี่ยแต่เมื่อก่อนจะมีคุยกันมีอะไรใครเป็นครอบครัวก็จะคุยกับลูกใครแต่สมัยนี้ต้องดูโทรศัพท์ก่อนส่งเพื่อส่งอะไรกดไหนบางทีก็ส่งกดไหนส่งรูปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ก็จคะ่เะป็นอะไรพฤติกรรมของคนที่มีการใช้งานเหล่านี้ค่อนข้างมากแล้วเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ว่าเราเกิดมาด้วยยุคเหล่านี้แล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราจะสร้างความยั่งยืนเนี่ยเราจะสร้างความยั่งยืนอย่างไรให้เกิดขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางผมมองว่าเอ๊ะกสช.ในยุคที่ปัจจุบันเนี่ยในแผนแม่บทของเราที่จะมีการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่จะแถลงต่อรัฐสภานโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่12แผนของกระทรวงดีอีต่างๆที่เกิดขึ้นบริบทตรงนี้เรามีความเชื่อมโยงกันหมดนะครับเราก็ต้องมีการวางรากฐานต่อยอดแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมนี้มันเกิดขึ้นได้นะตามบทบาทของกสทช.นะครับซึ่งเอ๊ะแล้วแนวความคิดของเราล่ะแนวความคิดของเราล่ะการต่อยอดมันจะทำยังไงได้บ้างนะครับในการพัฒนานะครับในการร่างแผนเราก็มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นของแผนแม่บทฉบับที่2เกิดขึ้นเรามีอยู่4มุมมองที่เกิดนะครับก็นโยบายในด้านการใช้คลื่นความถี่อย่างที่ผมเรียนนโยบายทางการได้การด้านการใช้คลื่นความถี่องค์กรของกสช.เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าต้องมาดูแลเรื่องคลื่นซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศนะครับคลื่นที่เราใช้ติดต่อสื่อสารนี่แหละครับมือถือเราก็ต้องใช้คลื่นนะครับมีตั้งแต่คลื่นหลายย่านเลยตั้งแต่900หลายๆท่านอาจจะมันเป็นเชิงเทคนิคนิดนึงนะครับตั้งแต่900 1,800 2,001 2,500 2,006นี่ก็เป็นคลื่นที่ใช้ในโทรศัพท์คลื่นที่เรามีคลื่นที่กิจการดาวเทียมที่เราต้องดูแลใช่ไหมครับกิจการดาวเทียมในที่นี้เมื่อท่านเป็นพื้นที่ห่างไกลท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนท่านใช้จานดําจาน UPC นี่ก็คือการใช้คลื่นความถี่ที่กสช.ก็ไปดูแลท่านดูดิจิตอลทีวีหรือฟังวิทยุกินเวฟหรือเจทางด้านไม่ได้โฆษณาให้นะครับคือในเรื่องของวิทยุโทรวิทยุกระจายเสียงต่างๆที่เกิดขึ้น105 106นะครับขับไฟเดย์ต่างๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจัดสรรขึ้นความถี่ให้กับภาคเอกชนเป็นคนดูนะครับไปทำให้บริการดิจิตอลทีวีที่เราได้ดูชัดขึ้นไม่ชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นกสช.ที่เข้าไปดูแลในการจัดสรรคลื่นความถี่การจัดสรรคลื่นความถี่เราจะถัดจัดสรรยังไงไม่ให้เกิดการผูกขาดได้บ้างให้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดได้บ้างนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรที่เป็นมุมหนึ่งที่เราเป็นบริบทที่เรามาทําแผนยุทธศาสตร์ของเรานะครับที่ผ่านมาก็คงเหนื่อยท่านจะเห็นว่าเราก็มีข่าวเรื่องบอลโลกเห็นไหมฮะอันนี้เราก็เป็นสนับสนุนนะครับที่ให้เกิดการได้รับประเทศไทยได้ดูบอลโลกเกิดขึ้นนะครับก็เอาเงินกองทุนของกสทช.ไปช่วยในการจัดการเพื่อให้ลิขสิทธิ์ได้มาถึงประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริบทที่เราดูในเรื่องของการอนุญาตในการใช้คลื่นนะครับยุทธศาสตร์ที่เรามุ่งบริบทต่อไปก็คือการส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้โครงสร้างพื้นฐานนี่ก็เป็นอะไรที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ทํานะครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยประเทศเราก็จะเป็นประเทศที่ด้อยโอกาสในการแข่งขันของรอบข้างผมอยากให้ท่านเห็นว่าบางประเทศตอนนี้ศักยภาพเนี่ยอย่าง WTO หรือต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย IMF เนี่ยเขามองประเทศที่น่าลงทุนนอกจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาดูภาคการเมืองอันดับแรกนะฮะเขาดูโครงสร้าง
ของประเทศโครงสร้างในสมัยนู้นก็คือโครงสร้างทางด้านคมนาคมของประเทศในการที่จะไปลงทุนในประเทศต่างๆเขาดูสองเรื่องนี้คือหนึ่งการเมืองคุณมีเสถียรภาพหรือเปล่าสองโครงสร้างของคมนาคมในประเทศนั้นนะมันอำนวยความสะดวกที่จะเข้าลงทุนไหมแล้วก็โครงสร้างที่เขาตามมาตอนนี้ใน IMF เนี่ยใครที่จะไปลงทุนเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขามองโครงสร้างทางด้านกิจการโทรคมนาคมประเทศนั้นๆมีระบบอินเทอร์เน็ตดีไหมมีเทคโนโลยีที่รองรับในอนาคตไหมถ้าไม่มีเขาก็จะไม่ลงทุนในประเทศนั้นเลยนะฮะตอนนี้คือเขามองเป็นลําดับต้นๆในการเป็นตัวแปรลําดับต้นๆในการที่จะไปลงทุนในพวกชาวต่างชาติจะมาลงทุนเพราะว่าหนึ่งเต็มเม่นขนาดเต้เพราะว่าหนึ่งคือในการลงทุนตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ยินอาจารย์เลยค่ะครับครับเดี๋ยวท่านวิทยากรท่านวิทยากรครับเปิดเสียงครับครับผมเปิดแล้วครับผมครับเมื่อกี้มันมีใครไปปิดมฟัีงอยู่ใครที่เปิดเสียงแทรกนะครับอ๋อครับผมปิดไมค์ด้วยนะครับครับขอโทษทีครับอาจารย์ครับโอเคคต่อครับครับได้ยินแล้วนะครับครับผมก็จริงๆเนี่ยผมก็จะมองว่าในการแข่งขันของประเทศเนี่ยเมื่อก่อนโดยตัวแปรที่สำคัญคือการเมืองกับโครงสร้างทางด้านโทรคมนาไอ้ทางด้านคมนาคมแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวแปรที่เข้ามาเหนือกว่าโทรคมไอ้ทางด้านกิจการคมนาคมแล้วเนี่ยก็คือเรื่องโทรคมนาคมโดยเฉพาะเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องเทคโนโลยีที่เข้าไปเป็นตัวสอดแทรกในการลงทุนหรือนโยบายในการต่างๆที่การลงทุนต่างประเทศจะเข้าไปในประเทศนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับจะเห็นว่าเราต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับการกำกับดูแลก็เป็นอีกเรื่องมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคอย่างที่ผมเรียนว่าเรามุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคให้รู้เท่าทันเพราะอะไรขนาดปัจจุบันท่านเห็นว่าเทคโนโลยีเราไปเร็วเราก็ยังมี call center หรือมีไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้ามาล่อลวงมาชักจูงให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริโภคผู้ใช้บริการของประเทศไทยเนี่ยมีความลุ่มหลงบางทีคือมันชะล่าใจอะครับต้องเชื่อฟังต้องแบบบางทีก็ด้วยความอะไรไม่เข้ารู้เท่าไม่ถึงการอันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสร้างกระบวนการให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรับรู้ได้มีความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยีรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันเทคโนโลยีรู้เท่าทันดิจิตอลต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นบริบทที่ว่าเราต้องมุ่งเน้นในการ empower ในเรื่องคอน sumer ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับสุดท้ายในบริบทของเราเองเนี่ยเราก็ยืนด้วยตัวเราเองไม่ได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยกสช.ก็ดูแค่เซกเตอร์เดียวกำกับในกลุ่มบริการเดียวเราก็มีการพูดคุยนะครับเรามีการประชุมกันทุกครั้งในระหว่างหน่วยงานของเราเองคือกสช.กับแบงก์ชาติในเรื่องของภาคการเงินเราจะโคกันยังไงเราจะทำงานร่วมกันยังไงใครตรงไหนทําจุดไหนใครตรงไหนมีอุปสรรคตรงไหนเราก็จะมีการมาร่วมเหมือนกับทางเข้ามาชักจูงเข้ามาดูแลแล้วเข้ามาทำpolicy หรือนโยบายร่วมกันในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่ได้อยู่เฉพาะแบงก์ชาติเรามีการคุยกับทั้งตํารวจมีการคุยกับกระทรวงดีอีมีสํานักงานที่เกี่ยวกับไซเบอร์สํานักงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้เราก็มีการคุยกันเพื่อออกนโยบายต่างๆให้มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริบทที่กสช.คิดว่าเอ๊ะเรามีการดําเนินการอย่างไรที่ให้เกิดขึ้นตรงนี้ได้บ้างนะครับเราจะมุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ที่ต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะข้ามมาตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งในแผนแม่บทฉบับที่2ของเราเองเนี่ยเราเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น6ยุทธศาสตร์นะครับก็คือมีการดําเนินการนะครับก็คือการหนึ่งยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเนี่ยก็คือการพัฒนากิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีนะครับสองก็มีการกํากับนะครับการมีการอนุญาตนะครับให้อย่างให้เป็นธรรมนะครับอันยุทธศาสตร์ที่สามนะครับก็เป็นการบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพครับยุทธที่สี่ก็จะเป็นการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานตัวเองโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วถึง
อย่างที่ผมบอกเรียนนะครับพื้นฐานโดยทั่วถึงก็คือเราเอาเงินกองทุนมาแล้วเราไปพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลที่เอกชนก็ไม่ไปลงทุนอันนี้เราก็จะเป็นคนทำเราเป็นคนดําเนินการนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วยุทธห้าเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่อาเจกาิรดย์ขึ้นอาจารย์ครคัรบับครับเชิญครับเปิดสไลด์เดียวนะครับฮัลโหลครับอาจารย์เปิดสไลด์เดียวไว้เลยครับหรือว่าเลื่อนอันอื่นไปด้วยครับผมเลื่อนไปด้วยอาจารย์เห็นสไลด์เดียวเหรอครับเห็นอันเดียวครับเห็นไหมครับอันนี้เดียวค่ะเห็นอันเดียวครับเห็นแต่นนโโยยบบายายครับท่านแรกเหรอฮะเดี๋ยวนเดโีย๋ยบวายคก่ะสทช.ครับลองแชร์ใหม่ลองดูครับเห็นเลื่อนขึ้นไหมครับอันนี้ชัดเจนครับชัดเจนแล้วครับเห็นเลื่อนขึ้นแล้วใช่ไหมครับได้ครับใช่ครับอ๋อโอเคครับแล้วสาดีธุครับครับสผาธมุอันนี้ก็จะเป็น6ยุทธศาสตร์ที่เรามองอ่ะนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ผมว่าอาจจะทางนักเรียนก็นักศึกษาอาจจะเอาไปดูได้นะครับในบริบทต่างๆนะครับเดี๋ยวผมให้สไลด์ไว้นะครับก็จะมียุทธที่5เนี่ยก็อย่างที่บอกคือคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นที่เรามุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้บริการที่ดีแล้วก็รู้เท่าทันในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับส่วนยุทธศาสตร์ที่6นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมในมุมต่างๆในยูสเคสต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตามนโยบายของรัฐบาลอันนี้เราก็จะเปิดกว้างเพื่อให้มีความสอดคล้องกันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ในนี้ผมพูดไปแล้วนะครับในนโยบายในยุทธศาสตร์ที่1นะครับแล้วก็ในยุทธศาสตร์ที่1เองก็มีหลายตัวนะครับในนี้มีหลายแนวทางนะครับที่เกิดขึ้นที่เราจะทํานะครับก็จะมีแต่การส่งเสริมการพัฒนานะครับการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการแข่งขันให้มันมีบริบทที่สามารถเอื้อในการแข่งขันได้นะครับการร่วมมือในกิจการต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุทธศาสตร์แรกและในแนวทางที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนยุทธศาสตร์ที่2นะครับเป็นเรื่องที่ผมบอกก็คือเรื่องการกํากับการอนุญาตและการกํากับนะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องเป็นคนให้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการไปพอเราให้ใบอนุญาตไปปุ๊บอย่างเช่นบริษัท AWN บริษัทครูที่ได้ใบอนุญาตในการทํามือถือเราไปเราก็ต้องมีการไปทําอะไรฮะต้องมีการกํากับตามเงื่อนไขใบอนุญาตของเราอย่างเช่นว่าคุณภาพการให้บริการจะต้องมีแบบไหนระดับไหนนะครับเขาก็ต้องทําให้ได้อัตราค่าบริการที่เราบอกว่า1 นาทีนาทีละไม่เกิน20กว่าตังค์คุณก็ต้องไม่เกินนะครับหรือในเรื่องของชุมสายเอ้ยในเรื่องของเซลล์ไซต์ที่คุณคัฟเวอเรจแอเรียที่คุณจะต้องได้หมายถึงว่าพื้นที่ในการให้บริการคุณจะต้องมีประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรนะครับคุณก็ต้องได้ตามนั้นนะครับในพื้นที่ในประชากร90%ทุกพื้นที่จะต้องได้ใช้บริการนะครับในการเข้าถึงตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องกํากับนะโดยใช้ผ่านเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราในยุทธศาสตร์นี้ที่เราต้องทํานะครับแนวทางเราก็มีตั้งแต่การพัฒนากฎเกณฑ์การอนุญาตให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นปัจจุบันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนมาแล้วถ้าเราจะไปใช้กฎหมายแบบกฎเกณฑ์เก่าๆอยู่มันก็ไม่สอดคล้องใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาอยู่ตลอดเวลามีการสนับสนุนนโยบายต่างๆอย่างเช่นเราจะต้องโปรโมท 5G เรามีการนโยบายที่ต้องให้เร่งส่งเสริมให้มีสร้างถนนให้เร็วขึ้นสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เร็วขึ้นให้สะดวกขึ้นเราก็ต้องมีแต้มต่อหรือมีอะไรที่ช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เขาทำดำเนินการได้เร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมมามาตรการส่งเสริมอย่างเช่นเราคุยกับ BOI เราคุยกับพื้นที่อบต.อบจ.ในพื้นที่นั้นๆในการที่จะขยายโครงข่ายต่างๆเหล่านี้เราต้องมีการไปเจรจามีการส่งเสริมกันอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นบริบทหนึ่งที่เราเข้าไปสนับสนุนนะครับกลไกการกำกับดูแลอย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อกี้นี้เราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราต้องไปกำกับให้เขาใช้ให้เขาได้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตของเรานะครับ
การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างทั้งภาครัฐภาคเอกชนอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับส่วนยุทธที่3อย่างการใช้บริหารทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างที่ผมบอกว่าเราเป็นหน่วยงานในการจัดสรรคลื่นความถี่นะครับเราก็จะเป็นคนที่ให้ความถี่ไปกับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดสรรยังไงให้เป็นธรรมมากที่สุดแล้วก็เท่าเทียมกับทุกรายมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งคลื่นที่มีอยู่อย่างจํากัดเราจะต้องเกิดการประมูลเพื่อมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นเพื่อรัฐจะได้รายได้หรือค่าธรรมเนียมเข้ากับผลประโยชน์เข้ากับรัฐมากที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งบางสิ่งเราก็จะมีการประมูลสิ่งถ้ามีคลื่นเหลือเยอะๆคลื่นเพียงพอเราก็จะมีการจัดสรรตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าในการจัดสรรคลื่นความถี่จะมีหลายบริบทที่จะมีการจัดสรรถ้าคลื่นจํากัดหรือความต้องการมีมากกว่าที่จํานวนคลื่นเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็จะมีเราก็ต้องมีการใช้วิธีการประมูลเกิดขึ้นแต่ถ้าคลื่นมีอยู่อย่างมากมายคนที่ต้องการใช้คลื่นนั้นมีน้อยเราก็จะมีการจัดสรรโดยใช้ว่าเอ๊ะถ้าท่านไปใช้เอาไปแล้วท่านใช้บริไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเหมือนกับ beauty contest เหมือนกับการจัดใครมาก่อนได้ก่อนหรือดูเงื่อนไขใครที่ให้ประโยชน์ในการให้บริการได้มากกว่าคนนี้ก็จะได้รับการจัดสรรไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริบทที่ว่าการจัดสรรของเรานอกจากจัดสรรขึ้นแล้วเราก็จะมีการจัดสรรขึ้นเลขหมายโทรคมนาคมทางเราจะเห็นว่าทางนักศึกษาจะเห็นว่าเลขหมายโทรคมนาคมก็เป็นทรัพยากรของประเทศเหมือนกันกสช.เป็นคนจัดสรรให้กับโอเปอเรเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอประชาชนเราจะใช้เลขหมายมากขึ้นมากขึ้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเลขหมายเหล่านี้ก็จะมีอยู่อย่างจํากัดหากเราไม่ระวังหากเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับใช้อย่างฟุ่มเฟือยก็จะทําให้เกิดการใช้เลขหมายอย่างไม่เหมาะสมมันก็จะขาดแคลนได้ในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะในช่วงไหนเวลาไหนควรเราต้องเป็น10หลักไหมแล้วถ้าไม่เพียงพอเราต้องเป็น11หลักไหมแล้วบางในอดีตเราเคยมี9หลักเห็นไหมฮะแล้วเราก็มีการปรับเป็น10หลักอันนี้ก็เพื่อให้รองรับประชาชนที่มากขึ้นเพราะอะไรเพราะประชาชนผมเชื่อได้ว่าผู้บริโภควันนี้เนี่ยมีคนใช้มือถือเนี่ยต่อคนเนี่ยมากกว่า1เบอร์อย่างนักศึกษาเองเนี่ยผมว่ามากกว่า50%เนี่ยต้องมี2 เบอร์นะครับ2 เบอร์ไม่ว่าจะเป็นจากมือถือหรือ2 เบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็อยู่ใน iPad บ้างนะครับบางคนก็จะมีมือสองเบอร์ iPad 1 เบอร์นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่กสช.ก็มานั่งดูเหมือนกันนี่ก็เป็นการจัดสรรทรัพยากรทางด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องมีทรัพยากรอยู่สองเรื่องของใหญ่ๆก็คือหนึ่งเรื่องคลื่นความถี่กับเรื่องเลขหมายโทรคมนาคมเลขหมายโทรศัพท์นั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราจัดสรรแนวทางก็อย่างที่บอกแล้วว่าเรามีการจัดสรรมีการนั่นกิจการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คลื่นในเรื่องของวิทยุคมนาคมนะครับเครื่องแดงเครื่องดำนะครับในเรื่องมือถือนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพูดทูทอล์กต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เราเป็นคนจัดสรรหมดเลยนะครับแล้วก็การพัฒนากลไกความร่วมมือภาคส่วนต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าในการใช้ขึ้นความถี่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่มีการกวนเกิดขึ้นขึ้นบางขึ้นอาจจะกวนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่ใช้ขึ้นความถี่เพื่อไม่ให้ขึ้นความถี่เหล่านั้นอ่ะมากวนซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะต้องดูแลนะครับมาดูยุทธที่4ที่ลงลึกนิดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วถึงเพื่อบริการสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเรียนไว้ว่าเราเก็บเงินค่าธรรมเนียมของคนที่มารับใบอนุญาตเราไปทำธุรกิจเมื่อเขามีรายได้เขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้รัฐค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งที่ผมกล่าวก็คือในเรื่องของยูโซเราเก็บมาเป็นหน่วยเป็นก้อนหนึ่งประมาณ3 กว่าเปอร์เซ็นต์3.3 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเราไปจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เป็นค่าธรรมเนียมยูโซให้กับเราเงินกองนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินที่เราเป็นกองทุนของเราเพื่อไปพัฒนา
พัฒนาอะไรพัฒนาในเรื่องการใช้บริการมือถือพัฒนาการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนที่มีประชาชนแต่บริการเข้าไม่ถึงโดยเอกชนก็ใช่ไหมฮะคือบางทีเอกชนเขาได้ใบอนุญาตเราไปเนี่ยในบางพื้นที่อย่างที่ผมเรียนอย่างเช่นอ่อมก่อยเนี่ยหมู่บ้านตำบลหนึ่งเนี่ยมีประชากรอยู่300 400คนเอกชนเขาดูแล้วเขาไม่คุ้มทุนที่ไปลงทุนไปให้บริการแน่เขาก็ไม่ไปทำอะไรสร้างนะครับถามว่ากสชต้องทำยังไงในการเข้าสร้างลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้เราก็เลยต้องมีเงินกองทุนหนึ่งขึ้นมาเพื่อเอาเงินไปชดเชยให้การสร้างโครงข่ายเนี่ยให้ไปถึงในพื้นที่ห่างไกลนั้นๆนะครับซึ่งไม่ใช่มีที่เดียวนะครับอย่างที่ผ่านมาเราก็มีการสร้างไปประมาณเกือบ20,000กว่าแห่งนะครับ20,000กว่าแห่งนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราทำเพื่อประโยชน์ประชาชนแล้วก็เพื่อสังคมนะครับถามว่าทำไมต้องมียุทธศาสตร์นี้ไหมต้องมีเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตามนโยบายรัฐบาลหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก็ตามเนี่ยมันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงและก็ใช้บริการต่างๆของภาครัฐเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องทําให้กับประชาชนชาวไทยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ให้ไม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําตามนโยบายของรัฐบาลนะครับสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติครับเลยก็ต้องมียุทธศาสตร์นี้เกิดขึ้นแล้วมาดูในยุทธ5เองนะครับก็เป็นการเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอันนี้เราก็จะมีการมุ่งเน้นนิดหนึ่งในการเข้าถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมนะครับเข้าสิ่งที่เราจะทําก็คืออะไรเราจะทําในเรื่องของหนึ่งคือต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการรับรู้สิทธิ์ในการใช้บริการต่างๆนะครับของประชาชนนะครับการมีเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการประชาชนที่จะได้รองรับสิทธินั้นๆนะครับแล้วก็ผู้บริโภคมีเครื่องมือในการเลือกใช้แล้วก็เข้าถึงในการเตรียมการในการที่จะรับรู้ข่าวสารต่างๆเพราะฉะนั้นช่องทางทั้ง3ช่องทางเนี้ยมันจะต้องมีให้กับประชาชนได้มีการเข้าถึงก็คืออย่างแรกคุณต้องรู้สิทธิ์ของผู้บริโภคในกิจการนี้ก่อนว่าคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับพอรู้สิทธิ์ไม่เท่าไหร่คุณจะต้องได้รับการันตีจากคุณภาพการให้บริการในการที่คุณได้ใช้บริการ 3. คุณต้องรับรู้เท่าทันกับสื่อที่จะมาบนบริการนั้นๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะให้ทุกคนเนี่ยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นในเซกเตอร์ต่างๆนะครับการเงินก็มาอำนวยความสะดวกมาวิ่งอยู่บนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตมีการใช้จ่ายมีการเบิกเงินการโอนเงินได้ง่ายมากขึ้นการค้าการขายการช้อปปิ้งออนไลน์ก็เป็นอะไรที่มาซื้อขายบนโลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นการพูดคุยการประชุมการดูหนังฟังเพลงดูคอนเสิร์ตก็มาอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมแค่ยกตัวอย่างการแพทย์อีกอันหนึ่งที่กำลังตามมานะครับการแพทย์การคอนซัลท์การดูแลการรักษาพยาบาลต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเจริญตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบริการต่างๆที่มีมากมายขึ้นมาเนี่ยในช่วง3-4ปีข้างหน้าไอ้3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนโลกของเราเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนนะครับก็เลยต้องมีการสร้างให้ประชาชนมีการรับรู้และเข้าทันกับสื่อต่างๆที่จะเกิดขึ้นเข้ามาหากับท่านนะครับนี่ผมถึงบอกว่าเราจะต้องสร้างกระบวนการเหล่านี้ให้ประชาชนเนี่ยมีการเข้าถึงได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะผมเชื่อได้ว่าหลักหน่วยงานต่างๆต้องช่วยกันโปรโมทช่วยกันทําให้ประชาชนรับรู้นะครับนักเรียนนักศึกษาเองผมเข้าใจว่าต่อไปก็ต้องอาจจะต้องมีหลักสูตรพวกเหล่านี้การสร้างกระบวนการในการรับรู้และเท่าทันในเรื่องของการใช้ชีวิตเกี่ยวกับโลกดิจิทัลที่เกิดขึ้นจากนโยบายต่างๆที่มีผลหรือการเปลี่ยนแปลงนั่นก็มีต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งอะไรที่เป็นเหมือนกับเราเรียนหนังสือคอร์สหนึ่งในต่างประเทศนี่เหมือนกับการเรียนหนังสือคอร์สหนึ่งเลยนะเป็นวิชาหนึ่งเลยเพื่อให้เราให้ยกระดับคนของประเทศเนี่ยได้เข้าใจได้เข้าถึงในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแล้วเราพึงระวังในการใช้เทคโนโลยีในมุมและมิติต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีช่องว่างอยู่นะครับ
เห็นว่าขนาดเรามีความรู้แล้วขนาดเรามีข้อพึงระวังแล้วบางทีเราก็ยังหลงเชื่อในเรื่องบางเรื่องอยู่นะครับจะเห็นว่าที่ผ่านมาก็จะมีเห็นไหมคอลเซ็นเตอร์ก็เริ่มมีเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปเรื่อยๆชักจูงใจรายใหม่ๆไปเรื่อยๆเขาเห็นว่าบางทีประชาชนเราเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เข้าใจในลึกซึ้งในเรื่องเหล่านี้แล้วเป็นคนใจอ่อนนะครับคนไทยเนี่ยเหมือนกับเป็นคนใจอ่อนใครมาพูดอะไรนะชักจูงยังไงนะครับก็จะบางทีก็มีความหลงเชื่อได้บ้างนะครับโดยเฉพาะเอาเรื่องผลประโยชน์เรื่องเอาเรื่องความสะดวกสบายมาให้นะครับอันเนี้ยก็ยิ่งจะทําให้เราคิดไปอีกแบบหนึ่งมันก็ทําให้ต้องพึงระวังที่เกิดขึ้นมีการโอนเงินออกไปมีการอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรขนาดเราระวังแล้วนะครับก็ยังเป็นอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องพึงระวังในเรื่องของผู้บริโภคที่เราต้องดําเนินการแต่ตรงนี้ทั้งสองด้านนะครับเพราะเราในหน่วยงานภาครัฐเองเราก็ต้องพยายามที่จะปิดไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาในระบบแต่ถามว่าปิดในช่องทางนี้มันก็จะเริ่มไปเปิดในช่องทางใหม่ไปเรื่อยๆมันก็จะมีเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยคอลเซ็นเตอร์หรือการส่งลิงก์ต่างๆหรือเป็นโจรมิจฉาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นเขาจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับในการที่ดําเนินการนะครับกสชเองก็จะเหมือนกับพูดง่ายๆเราต้องกสชเองก็จะเหมือนกับทางกรมทางหลวงอะครับที่ว่าเราสร้างถนนหนทางเพื่อให้มันรองรับในรถที่จะมาวิ่งในเรื่องบริการที่จะมาส่งอยู่บนตัวนี้แต่บางทีเราจะไม่รู้คอนเทนต์ข้างในนะครับเราจะไม่รู้เนื้อหาอย่างกรมทางหลวงเองก็จะไม่รู้รถที่มาวิ่งว่ามีรถอะไรที่เป็นมิจฉาชีพบ้างรถอะไรที่ขนสิ่งผิดกฎหมายบ้างรถอะไรที่ทําถูกกฎหมายบ้างรถอะไรที่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรบ้างทางกรมทางหลวงเขาก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆก็เลยต้องมาบูรณาการร่วมกันในการทํางานตรงนี้ทางเราเองกสชเองก็จะดูในเรื่องของทางด่วนข้อมูลก็คือดูในเรื่องของสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมเราก็บางทีเราก็จะไม่เห็นในเรื่องของแพลตฟอร์มที่มาวิ่งอยู่บนทางด่วนนี้เราก็ต้องไปคุยกับกระทรวงดีอีที่ดูเรื่องคอนเทนต์นะครับดูเรื่องเนื้อหาเขาจะมีพรบคอมที่ดูเรื่องเนื้อหาในการวิ่งบนคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูคุยกันว่าเอ๊ะไอ้เนื้อหาต่างๆที่ตรงนี้เป็นทางกระทรวงต้องรับไปดูนะว่ารถเหล่านี้เนี่ยเป็นรถที่ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายต่างๆกสชก็จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้รองรับในการทํางานตรงนี้เราต้องทํางานร่วมกันไปเพราะว่าเราทําคนเดียวไม่ได้นะครับในหน่วยงานต่างๆกระทรวงเองก็ทําคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีตํารวจมาช่วยในการที่ไปจับกลุ่มสืบสวนสอบสวนต่อนะครับก็อย่างที่เว็บพนันออนไลน์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็จะมีการตั้งแต่ว่ามีคนชี้เป้ามากระทรวงออกว่าทําผิดกฎหมายตํารวจไปจับนะครับแล้วก็ประสานกสชในเรื่องของกับผู้ประกอบการว่าไปอยู่บนเพจไหนเว็บไหนก็ให้ปิดก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรที่เราทํางานร่วมกันในการทําเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญก็คือเราต้องให้ข่าวสารนี้ตกไปอยู่กับประชาชนให้มากที่สุดและให้ประชาชนรู้ข้อมูลจริงจริงจากภาครัฐให้มากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมว่าจะช่วยป้องกันได้นะครับถ้าประชาชนเราเนี่ยเรามีความพึงหวังจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาพิจารณาชี้บอกเหล่านี้หลอกลวงเราไม่ได้เนี่ยเขาก็จะย้ายไปอยู่ประเทศที่อื่นอีกเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่6กันนะครับที่เรามองอยู่เราจะมีอยู่6ยุทธนะครับแผนแม่บทฉบับที่2ของเรานะครับก็เป็นการทําเรื่องการแข่งขันการส่งเสริมการแข่งขันนะครับโดยเสรีอย่างเป็นธรรมอันนี้ก็จะเป็นการที่เราส่งเสริมตามนโยบายรัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐที่มีการโปรโมทในเรื่องของการทําเอาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆผมอาจจะยกตัวอย่างได้ง่ายๆเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปการส่งเสริมเนี่ยรัฐอย่างเช่นว่ารัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมเรื่องภาคการเกษตรหนึ่งเอ๊ะแล้วกสช.ก็จะต้องมานั่งดูแล้วล่ะเราว่าเอ๊ะเราจะไปส่งเสริมสนับสนุนในภาคการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างไรก็เลยเป็นที่มาของการทําเกษตรอัจฉริยะก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้าไปประกอบกับการเกษตรจะทําให้ผลผลิตออกมาได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ยกตัวอย่างง่ายๆทางแพทย์เองก็เริ่มมีการใช้เทเลเมดิซีนเข้ามาเกี่ยวข้องเทเลเฮลท์ก็มาให้บริการเดิมท่านอาจจะอยู่หมอส่วนกลางในอำเภอเป็นคอนซัลท์ในต่างจังหวัดได้ไหมเมื่อก่อนคงเป็นไม่ได้แพทย์คนป่วยต้องจริงๆบางอาจจะไม่ได้ป่วยมากแต่เพียงแค่ว่าความกังวลก็ต้องเดินทางเข้ามาอยู่ในเมือง
นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการคอนซัลท์ได้มีการเห็นรูปเห็นร่างได้นะครับเราก็มีการคอนซัลท์ได้ในอำเภอคอนซัลท์มาที่จังหวัดแพทย์ในจังหวัดก็ต้องเป็นคนสอนคอนซัลท์ที่เผื่อว่าการรักษาคุณก็ต้องเป็นสเต็ปยังไงทํายังไงต้องดูแลยังไงก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ให้กับประชาชนได้ค่อนข้างได้ใช้บริการในมิติต่างๆในเซกเตอร์ต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ด้านเดียวนะด้านการศึกษาก็จะเป็นค่อนข้างได้ชัดเจนมากขึ้นการศึกษานี่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบค่อนข้างมากขึ้นนะครับสมัยนี้นะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศปัจจุบันในต่างประเทศเนี่ยท่านเชื่อไหมฮะในอเมริกาเนี่ยที่ผมอ่านอยู่เลยเพื่อพูดกันเขาบอกว่าตอนนี้นักศึกษาเนี่ยออนไซต์ที่เขาไปเรียนในมหาลัยเนี่ยลดลงประมาณเกือบ40-60%เด็กนักเรียนเนี่ยจัดสรรคอร์สในการเรียนตัวเองบนออนไลน์ทั้งหมดการเรียนการสอนจะเปลี่ยนรูปแบบไปหมดเลยเขาจะไปเทคคอร์สผ่านออนไลน์บางคนไม่เข้ามหาลัยเลยเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็ไปทําจริงเลยเขาไม่ต้องไม่ได้นิดปริญญาตรีไม่ได้นิดปริญญาโทไม่ได้นิดปริญญาเอกเขาเรียนรู้จากต่างๆอย่างเช่นว่าคนอยากจะเป็นเชฟเขาเรียนรู้จากการทําเชฟจากบนโซเชียลแล้วก็มาทําแล้วก็ออกไปตั้งบริษัทหรือตั้งร้านทําเลยเขาไม่ได้เข้ามาสู่ระบบการเรียนการสอนอีกหรือถ้าคนอยากจะเรียนการเรียนการสอนเขาก็มาทําอะไรในมหาลัยอย่างเช่นฮาร์วาร์ดเขาก็จะเป็นหลักสูตรสอนให้สามารถนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถที่เลือกคอร์สตัวเองได้เลยว่าคุณอยากเรียนคอร์สอะไรกับวิชาอะไรแล้วถ้าคุณเรียนได้ตามกำหนดนี้คุณจะได้ดีกรีระดับไหนไปอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่รูปแบบการเรียนการสอนจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะในอดีตในอนาคตเพื่อโลกตัวเหล่านี้มาเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าโลก AI มาใช่ไหมฮะโลก AI มาโลกแชท GPT ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เนี่ยท่านเห็นไหมฮะที่ท่านถามอะไรไปในของ Google ถามคำว่าน่ะให้ค้นหาเปรียบเทียบให้แค่คีย์คำถามไปนะฮะเดี๋ยวนี้มันเขาทำได้ขนาดนี้แค่คีย์คำถามไปในโปรแกรมแชท GPT หรือไงเนี่ยของ Microsoft อะฮะแค่คีย์คำถามก็แปลว่าอยากให้เปรียบเทียบระหว่างรถธรรมดากับรถ EV เขาจะวิเคราะห์มาหมดเลยว่ารถธรรมดามีอะไรบ้างรถ EV มีอะไรบ้างแล้วเราจะถามต่อได้ด้วยนะถ้าเราจะซื้อในงบประมาณเหล่านี้เราควรจะทำยังไงเขาก็จะวิเคราะห์มาให้หมดเลยว่าจะต้องซื้ออันนี้ดีกว่าอันนี้อย่างไรยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นอย่างไรอันนี้ก็คือกลายเป็นว่าเราแค่ถามเข้าไปเขาตอบกลับมาเหมือนกับเล่นกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะตอบกลับมาในข้อมูลที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะข้อมูลต่างๆที่เราใช้อยู่เนี่ยแล้วเราเข้าถึงเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกอะอย่างเช่น Facebook ที่เราเข้าไปกินเราชอบกินอาหารร้านแบบไหนเราชอบถ่ายรูปลงไปเราโพสต์เข้าไปเราเขียนเข้าไปเขาจะรู้พฤติกรรมเราหมดเลย AI จะรู้พฤติกรรมเราหมดเลยว่าคนคนนี้นาย A ชอบกินอาหารแบบนี้ณช่วงเวลานี้วันนี้แล้ววันหลังข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้จนถึงสะสมมาถึงระดับหนึ่งเขาก็จะวิเคราะห์แทนเราได้ว่าเราเป็นคนที่ชอบอาหารแบบไหนในช่วงเวลาไหนเวลาไหนแล้วเราชอบซื้อของมาประเภทไหนในช่วงเวลาไหนเวลาไหนด้วยราคาเท่าไหร่ในสิ่งเหล่านี้เขาจะรู้หมดแล้วเราจะวิเคราะห์ได้เลยนายเอคนนี้คือใครเป็นยังไงนี่คือข้อมูลที่มันอยู่ในระบบที่ค่อนข้างเยอะในโลกโซเชียลต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เปลี่ยนไปได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าการแข่งขันพวกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆทั้งนั้นนะครับเราจะทำยังไงที่เราจะไปพัฒนากฎกติกาของเราเนี่ยให้มันเท่าทันกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะงั้นไม่งั้นเราก็จะปล่อยออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีการมอนิเตอร์ดูมีการส่งเสริมอันไหนที่ดีเราก็ส่งเสริมอันไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องกำกับเข้มงวดอันไหนที่ส่งเสริมไปแล้วกฎเกณฑ์ของเราต้องมีไปกําหนดบางเรื่องบางราวไว้ไหมเราก็ต้องทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ในยุทธศาสตร์ต่างๆที่ทางกสชได้กําหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ในเคลื่อนยุทธที่6กันนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมอยากให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการพัฒนากิจการโทรคมนาคมไทยนะครับซึ่งนี่จะเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่สแตทที่ว่าอุตสาหกรรมเราไปยังไงบ้างนะครับคือปัจจุบันเนี่ย
เรามีการใช้แบนด์วิดต์ค่อนข้างเยอะมากในออกต่างประเทศในช่องที่ผมเขียนผมชี้อยู่นี้นะครับมันมีทั้งแบนด์วิดต์ระหว่างประเทศกับแบนด์วิดต์ที่อยู่ในประเทศนะครับแต่ถามว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้หรือที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่ในประเทศไทยกับส่วนหนึ่งที่เราไปอยู่วิ่งออกไปต่างประเทศเดิมเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรามีการใช้อยู่ประมาณ10 กว่าล้านเทราไบต์นะครับตัวนี้เนี่ยสิ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนสิ่งที่มันก็เติบโตจาก5 ปีที่แล้วนี่ค่อนข้างเยอะมากผมว่าเป็น100 เท่าอะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาอยู่ก็ประมาณ100 กิกแต่นี้เป็นกลายเป็น10 เทราไบต์มากกว่าเป็น100 เท่าในการใช้แบนด์วิดต์ตรงนี้แล้วมันจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซ้ำนะครับอันนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทำหรือเปล่าเราต้องทำประเทศไทยก็ต้องทำเพราะว่าเราจะต้องสร้างโครงสร้างออกนอกประเทศเราไม่ใช่แค่สร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเท่านั้นนะเราต้องสร้างโครงสร้างออกไปเชื่อมโยงกับต่างประเทศเชื่อมโยงโดยใช้ผ่านวิธีอะไรก็คือเคเบิลใต้น้ําที่ออกไปทางญี่ปุ่นออกไปทางอาหรับไปทางยุโรปนะครับไปทางจีนไปทางญี่ปุ่นไปทางอเมริกาก็ถามว่าเราอันนี้คือโครงสร้างพื้นฐานประเภทหนึ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ออกไปต่างประเทศเราก็ต้องพัฒนาแล้วก็ต้องทําให้สูงขึ้นได้ดีขึ้นกับประเทศไทยในประเทศไทยเราเองเราก็มีโครงสร้างที่เราบอกก็คือการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรามีการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างไรบ้างนะครับไอ้สองอันหลังนะครับไอ้นี่นะครับที่ผมให้ดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่บอกว่าโคเวอเรจจะเป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะให้ไปอ่านนะครับอย่างเช่นข้างบนอินเทอร์เน็ตประจำที่นะครับเราก็มีการเข้าถึงหมู่ครอบคลุมอยู่ประมาณ70,000 กว่าหมู่บ้านคิดเป็นประมาณ98%ของจํานวนที่มีอยู่นะครับสปีดที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันก็จะมีเฉลี่ยก็ประมาณ20 100 100 100 100ทับไอ้300ประมาณ200ทับ2ทับ100นะครับประมาณนี้นะครับก็คือดาวน์โหลดกับอัพโหลดนะครับค่าบริการที่คิดเป็น 3.5% ของ GDP นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราอินเทอร์เน็ตประจำที่ไอ้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่นะครับเราก็จะมีคัฟเวอเรจ 3G อยู่ประมาณ 98% 4G อยู่ 99% 5G ดิเข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณ70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ว่าเอ๊ะเราใช้ทำอะไรบ้างนะครับทีนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วบทบาทกสช.นอกจากวางรากฐานตามนโยบายตามแผนแม่บทของประเทศแล้วในของกสช.แล้วเนี่ยเราจะมาต่อยอดยังไงนะครับเรามีการวางรากฐานตามแผนแม่บทตามนโยบายที่เป็นถกยุทธศาสตร์ออกของเรานะครับทีนี้เราจะมาต่อยอดผมอยากให้เห็นว่าการต่อยอดของเราเนี่ยในบริบทต่อยอดกลางของกสช.ก็คือการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งในการต่อยอดนี่เองเนี่ยผมอยากจะเห็นให้ชี้อาจจะยกตัวอย่างออกมาก่อนนะครับว่าเราต่อยอดในมุมมองยังไงบ้างในเทคโนโลยีต่างๆในปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามมุ่งเน้นในการต่อยอดกิจการทางด้านดิจิตอลของเราโดยใช้เทคโนโลยี 5G ก็มาเป็นตัวไดรฟ์นะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเราใช้มือถือ 5G มันดีกว่า 4G ยังไงนะครับเราใช้มือถือ 5G มันมีคุณภาพต่างกันยังไงกับ 4G บ้างนะครับเอ๊ะแล้วการเชื่อมทำไมเราต้องใช้ 5G อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคำถามที่ถามมาอยู่ตลอดเวลาครับอย่างที่ผมเรียนว่าเราจัดสรรขึ้นความถี่ตามแผนแม่บทของเราเนี่ยเราจัดสรรขึ้นความถี่ไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสร้างถนนหนทางขึ้นมาใหม่อีกช่องทางหนึ่งช่องทางที่ใหม่ก็คือว่าเราใช้ช่องทางเราอาจจะเรียกว่า 5G ก็ได้ถนนเป็นซูเปอร์ไฮเวย์ 5G ขึ้นมาโดยใช้ความถี่ใหม่ที่ได้จากการประมูลขึ้นมาเรามีการจัดมีการประมูลขึ้นความถี่ 5G เรามีการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการตามนโยบายเราจะต้องมีการกําหนดการเงื่อนไขให้ดําเนินการตามเงื่อนไขที่เขาประมูลไปได้นะครับถามว่าเอ๊ะกลับมา 5G ว่า 5G เป็นดีกว่า 4G ยังไงตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ตอบได้นะครับก็คือ 5G เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยความเร็วเนี่ยสูงแน่นะครับสูงกว่า 4G เป็น100 เท่านะครับ 4G ทำได้อยู่ประมาณแค่1 กิก
กะบิตเปอร์เซกแต่ 5G เนี่ยทำได้ถึง10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับจะเห็นว่าก็เปรียบเทียบเหมือนถนนที่มันเดิมมันแค่4เลนอันนี้ขยายเป็น40เลนอย่างเงี้ยฮะให้รถที่สามารถวิ่งมาวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ถนนก็จะก็เป็นถนนที่เรียบขึ้นดีขึ้นนะครับเป็นสมาร์ทมากขึ้นนะครับคือสามารถติดต่อวงจรมีเซ็นเซอร์ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็คือความเร็วที่สามารถตอบสนองได้ถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นท่านติดต่อสื่อสารหรือท่านดูหนังเมื่อก่อนละเห็นไหมฮะเราดูหนังเรื่องหนึ่งที่เป็น High Def HD เนี่ยตอนสมัย 3G เนี่ยท่านดาวน์โหลดดูไม่ได้แน่ทั้งเรื่อง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยท่านดูไม่ได้แน่ท่านจะดูได้อยู่ประมาณ20-30วิเพราะต้องอ่า20-30นาทีเพราะต้องตัดเพราะแบนด์วิดต์มันไม่เพียงพอแล้วดูไปมันก็จะมีการหมุนขาดไปแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วค่อยมาใหม่นะครับอันนี้แต่พอเป็น 4G ท่านก็จะดูหนังได้มากขึ้นเป็นเรื่องได้มากขึ้นแต่ก็ยังช้าอยู่ท่านจะดาวน์โหลดครบหนังครบหนึ่งเรื่องเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ3นาทีหรือ2นาทีในการที่ดาวน์โหลดหนังหนึ่งเรื่องมาอยู่บนคอมแล้วเพื่อดูแต่พอเป็น 5G หนังหนึ่งเรื่องด้วยคุณภาพที่ 4K ท่านอาจจะใช้เวลาดาวน์โหลดหนังเรื่องนั้นแค่ประมาณ30วิในการเข้าถึงหนังเรื่องนั้นๆเข้ามาอยู่บนอันนี้ได้เลยแล้วพอท่านดาวน์โหลดหรือท่านดูบน Netflix เนี่ยเห็นไหมท่านดูจาก Netflix เนี่ยท่านจะดูได้สมูทมากเหมือนกับคมชัดมีเสียงใสแจ๋วไม่มีตะกุกตะกักเลยนะครับถ้าท่านใช้ 5G นะครับสิ่งเหล่านี้แหละก็เป็นสิ่งอะไรที่เป็นข้อดีของ 5G อันที่ต่อมาก็คือในความหน่วงนะครับในความหน่วงในที่นี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีเลย์ไทม์จะน้อยกว่า 4G ค่อนข้างเยอะจะใช้ในแอปพลิเคชันไหนได้ดีมากก็พวกติดต่อสื่อสารอย่างเช่นการแพทย์นะครับการแพทย์หรือในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับจะเป็นอะไรที่ติดต่อได้ค่อนใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ค่อนข้างดีมันเปรียบเสมือนอะไรครับก็เปรียบเสมือนว่าความหน่วงเนี่ยก็คือดีเลย์อะสมมติผมสอนนักเรียนนักศึกษาอยู่ตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยผมพูดตอนนี้เนี่ยอาจจะมีดีเลย์อยู่ประมาณ2-3วิหรือ5วิกว่าพวกท่านจะเห็นภาพผมหรือได้ยินเสียงผมมันจะมีความดีเลย์ตรงนี้กว่าจะไปถึงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็น 5G เนี่ยไอการดีเลย์ตรงนี้มันเหมือนเสมือนจริงว่าผมสอนณตอนนี้ท่านเนี่ยจะได้ยินเหมือนผมพูดอยู่ตอนนี้เลยผมพูดคำว่าครับท่านก็จะได้ยินครับเลยแต่ในอดีตผมพูดคำว่าครับแต่ต้องมีสักประมาณ2-3วิกว่าจะไปถึงท่านได้ยินว่าครับนะครับแล้วมันทำอะไรทำให้การพูดชนกันเนี่ยจะหยุดหายไปช่วงหนึ่งท่านจะเห็นไหมสมัยก่อนที่ห้ามพูดชนกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ท่านสามารถพูดที่พูดชนกันหรือถามตอบกันได้เลยแล้วภาพที่ใช้ในการเรียนการสอนก็จะสมูทมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรามองว่าเป็นข้อได้เปรียบของ 5G นะครับอันที่3ที่ข้อได้เปรียบของ 5G ก็คือเรื่องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จำนวนมหาศาลจากเดิมเนี่ย 4G ท่านอาจจะใช้เชื่อมต่อโครงข่ายหนึ่งอาจจะเชื่อมต่อได้อยู่ประมาณแค่หลักแสนหลักพันนะครับแต่พอเป็น 5G เนี่ยท่านสามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ได้เป็นล้านล้านชิ้นที่เกิดขึ้นนะครับจะดียังไงจะดีในแง่ของอนาคตที่ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆจะไปอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอย่างรถยนต์ปัจจุบันท่านก็มีเซ็นเซอร์เกือบรอบคันแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้คลื่นความถี่นะครับเข้ามาติดต่อสื่อสารการเกษตรเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าการต่อยอดที่ไปการเกษตรเนี่ยเราจะทำยังไงที่มันได้ผลประโยชน์ค่อนข้างสูงมากนะครับที่เราไปทำร่วมกับมูลนิธิต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนิดนึงว่าการต่อยอดของเรามันคืออะไรนะครับอย่างเช่นการเกษตรเนี่ยท่านเห็นว่าการเกษตรสมาร์ทฟาร์มิงเนี่ยเป็นอะไรที่เห็นผลเห็นค่อนข้างชัดกับเซอร์วิสไอ้เรื่องของเซนเซอร์หรือตัวอุปกรณ์จำนวนมหาศาลชิ้นเนี่ยเกิดขึ้นท่านใช่ไหมเราเคยไปทำร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายครับทำไร่การเกษตรอัจฉริยะสมมติว่ามีประมาณ30ไร่เรามีเซ็นเซอร์อยู่ประมาณ400กว่าตัวนะครับที่อยู่บนพื้นดินแล้วเรามีเซ็นเซอร์ที่อยู่ในการบริหารจัดการน้ำอีกประมาณรวมๆแล้วเนี่ยก็เกือบ1,000ตัวในการทำเซ็นเซอร์ตรงนี้แล้วลิงก์เข้ามาระบบ
ใน30 ไร่เนี่ยเรามีเซ็นเซอร์ต่อไร่เนี่ยประมาณ20 ตัว30 ตัวเซ็นเซอร์พวกนี้ดูอะไรบ้างครับก็ดูแต่ละไร่เลยว่าเซ็นเซอร์ในไร่เนี้ยมีความชื้นเท่าไหร่มีดินมีปริมาณปุ๋ยอยู่เท่าไหร่นะครับเราจะมีเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะวัดแต่ละเรื่องเลยพอกลางคืนเซ็นเซอร์ตัวนี้จะดูว่าน้ำค้างเนี่ยจะลงด้วยปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วมีแมลงอะไรเข้ามาอยู่ในไร่นี้ค่อนข้างเยอะขนาดไหนนะครับแล้วพวกสิ่งเหล่านี้เซ็นเซอร์ทุกไร่เนี่ยเขาจะประมวลผลกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันแม่แล้วจะรู้เลยว่าไร่นี้ต้องการความชื้นขนาดไหนต้องการปุ๋ยอะไรณเวลาไหนท่านใช่ไหมแล้วเวลาการจ่ายน้ําเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์น้ําจ่ายไปเซ็นเซอร์น้ำนี่จ่ายไปพร้อมกับปุ๋ยด้วยปริมาณไร่แต่ละไร่ไม่เท่ากันไร่นี้อาจจะมีความชื้นค่อนข้างเยอะดินสมบูรณ์แล้วน้ําจะจ่ายน้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยประเภทอะไรลงไปทุกอย่างจะมีการคํานวณกันหมดเลยพอคํานวณเสร็จปุ๊บเนี่ยจะถามว่าผลผลิตต่อไร่จะดีไหมฮะมันก็จะเป็นมาตรฐานที่ผลผลิตต่อไร่ได้ออกผลผลิตต่อไร่เท่าเทียมกันใกล้เคียงกันเพราะเขาวิเคราะห์มาหมดแล้วว่าพืชเหล่านี้เนี่ยเวลาเปิดตัวแล้วจะใช้เวลาระยะเวลากี่วันออกผลผลิตในกี่วันแล้วต้องใช้อะไรบ้างในการให้เพราะสิ่งเหล่านี้เราใช้เซ็นเซอร์หมดในการคำนวณแล้วเวลาจ่ายน้ําจ่ายปุ๋ยจ่ายอะไรเนี่ยนะครับเป็นออโตเมติกหมดนะครับคนแค่มานั่งดูจดดูบนหน้าคอมหน้าเครื่องแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะมันผลผลิตเป็นยังไงอาจจะสุ่มไปดูบ้างในพื้นที่บางพื้นที่อันนี้ถามว่าเราไปลงด้วยเกษตรอัจฉริยะท่านเชื่อไหมครับต้นทุนต่อไร่ก็เพิ่มขึ้น productivity ของการผลผลิตเขาเนี่ยเพิ่มประมาณ60%แต่ราคาไอ้ค่าใช้จ่ายในการดูแลไร่เนี่ยลดลงอีก30%ลดลงไปประมาณเกือบ30-30 กว่าเปอร์เซ็นต์ลดไปจากอะไรลดจากการหนึ่งคือปุ๋ยใช้เท่าที่จำเป็นไม่ใช่หวานเกินความจำเป็นเพราะบางทีบางไร่บางอาจจะไม่ต้องการมากแต่เราไปหว่านทิ้งหว่านขว้างเฉยๆน้ําปริมาณน้ําก็ลดลงเพราะว่าหนึ่งบางพื้นไร่ต้องการน้ํามากบางพื้นไร่ไม่ต้องการน้ําเลยเพราะมีความชื้นอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ใส่ให้นะครับเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการคํานวณโดยเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์เนี่ยเข้าไปประมวลผลโดยใช้เทคโนโลยี 5G เข้าไปถามว่าถ้าเป็น 4G ได้ไหมได้แต่มันก็ต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ 5G สามารถรองรับเซ็นเซอร์ได้ทั้งหมดในบริเวณนั้นแต่พอเป็น 4G อาจจะต้องใช้สองสามตัวอุปกรณ์ในการที่จะเป็นตัวรับภาครับภาคส่งนะครับมันก็จะเบิ้ลเข้ามาหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเอาเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยพอเขาเก็บข้อมูลมาได้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยเขาเห็นชัดเลยว่า productivity มันค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ผลผลิตก็ออกมาค่อนข้างที่ดีอันนี้ไปใช้กับแป้งโรนิลาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เขาใช้เทคโนโลยีเข้าไปในส่วนเกี่ยวข้องเราไม่ได้พูดในส่วนอื่นๆนะครับอย่างไอ้ความหน่วงไอ้ความหน่วงนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนก็คืออุตสาหกรรมการแพทย์กับอุตสาหกรรมทางด้านโรงงานเพราะนี่จะมีการใช้เครื่องมือจากกฎค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าความหน่วงหรือดีเลย์ไทม์มีเนี่ยส่งผลต่อบริการแน่นะครับอย่างต่างประเทศเขาใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดคนนะครับเขาใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดเพราะว่าอะไรเขามองว่าตอนแรกเขาก็มีความเชื่อว่าจะใช้หุ่นยนต์ได้แต่หุ่นยนต์เนี่ยมีความแม่นยำค่อนข้างสูงเพราะในการผ่าตัดบางทีเนี่ยการกรีดของคนไม่เท่ากันวันนี้ท่านถ้าเป็นหมอถ้าผ่าตัดด้วยตัวเองเนี่ยเมื่อคืนต้องนอนให้ดีนอนให้อิ่มนอนให้เพียงพอถ้าวันไหนก็ตามที่นอนไม่เพียงพอก็ส่งผลต่อในการมือในการที่จะผ่าตัดวันไหนที่ทะเลาะกับที่บ้านก็อาจจะแก้ตัดน้อยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันก็มีการคุยกันหลายเรื่องนะฮะว่าอย่างนี้ถ้าทะเลาะเมียก็กรีดลึกสิอะไรเงี้ยแต่พอเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะบอกว่า1 เซนก็คือ1 เซนเลยแล้วลึกไปแค่2 มิลมันก็คือ2 มิลเลยนะครับอันนี้คือความแน่นอนของหุ่นยนต์แล้วก็สอดเข้าไปในเนี่ยพวกนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับเห็นว่าในภาคการแพทย์นี่ใช้หุ่นยนต์ค่อนข้างเยอะถามว่าถ้ามีดีเลย์ไทม์มันจะเกิดอะไรขึ้น
เราสั่งงานสมมติว่าคนสั่งงานในห้องคอนโทรลสั่งไปกว่าหุ่นยนต์จะไปผ่าตัดอีกหนึ่งวิเนี่ยมีผลแน่ใช่ไหมฮะสั่งหลังหนึ่งวิหุ่นยนต์ไปทํางานอีกหนึ่งวิโอ้โหแล้วบางทีคนออกคําสั่งออกคําสั่งซ้ําไปอีกกลายเป็น2 ครั้งเกิดขึ้นมันก็จะมีผลถ้าความหน่วงไม่ดีไม่เร็วพอนะครับเหมือนกับหุ่นยนต์ในโรงงานก็เหมือนกันการจับชิ้นส่วนหุ่นยนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ามีดีเลย์ไทม์ค่อนข้างมากมันก็จะมีการจับซ้ําจับซ้ําจับซ้ําเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดีเลย์ไทม์เนี่ยส่งผลกับ2ธุรกิจนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเป็นส่งผลกับพวกการใช้งานปกติของประชาชนทั่วไปค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ข้อดีของ 5G ที่เกิดขึ้นนะครับที่เราคิดว่าจะเป็นตัวที่ต่อยอดเอา 5G มาต่อยอดในพื้นที่ต่างๆนะครับพี่กลับมาว่าเอ๊ะแล้วเราไปต่อยอดในพื้นที่ไหนบ้างเห็นว่าเราอ่ะในการที่ประมูลของเราเนี่ยเราไปประมูลผมเนี่ยให้ประมูลสำนักงานกสช.นะครับที่ให้ประมูลออกไปเนี่ยก็คือข้อกำหนดหนึ่งคือคุณต้องไปดีพลอยหรือขยายโครงข่ายในพื้นที่ EC ตามนโยบายรัฐบาลภายใน1 ปีให้ได้80%ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าเขต EEC ในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยนโยบายของรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยท่านบอกเลยว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่มี VOI ที่ให้ประชาให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งหมดไปอยู่ใน EC เป็นการโปรโมทให้ EC เกิดเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดของโลกณเวลานั้นในปีที่ผ่านมาเราจะให้ไปลงที่ EC ก่อนโดยภาคบังคับจากรัฐไปให้คนที่ประมูลขึ้นได้ต้องไปลงในโครงข่ายใน EC ให้ได้เต็มรูปแบบภายใน1 ปี 80%ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ 90% แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราตอบโจทย์แต่ถามว่าเอ๊ะต่างจังหวัดอื่นล่ะเราไม่ให้ความสำคัญเหรอเราให้ความสำคัญนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราให้ความสำคัญในระดับที่ว่าใน1 ปีเนี่ยเราเขียนไว้2 เงื่อนไขก็คือ1ในเมืองใหญ่ๆคุณต้องได้ประมาณ 40% ของประชากรซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณจาก10%ละแล้วผมเชื่อได้ว่าในภาคเศรษฐกิจเองเนี่ยในธุรกิจเองเนี่ยเขาเวลาเขาเอาขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปลงทุนในเมืองใหญ่ๆอยู่แล้วแหละนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่กรุงเทพโคราชอุดรหนองคายอุดรเชียงรายอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปลงในพื้นที่จังหวัดใหญ่ๆอยู่แล้วที่มีศักยภาพเขาต้องลงเพราะถ้าไม่ลงก็แข่งขันกับคนอีกรายหนึ่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรามองแล้วก็ต้องทำนะครับปัจจุบันเนี่ยของ 5G เนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะอยู่ที่ประมาณความพื้นที่เนี่ยอยู่ประมาณ coverage อยู่ประมาณ68%ของพื้นที่นี่คือพื้นที่ของประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเป็นประชากรก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 80% นะครับในพื้นประชากรต่อก็การครอบคลุมของประชากรนะครับแล้ว EC ก็ประมาณ 95% ละนะครับในพื้นที่ EC เพราะฉะนั้นการต่อยอดตรงนี้เราพยายามมุ่งเน้นไปให้ภาคอุตสาหกรรมกับภาคธุรกิจต่อเนื่องนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรามองว่าการขยายตัวนี้ที่เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงที่เราทำนะครับเพื่อเป็นการให้บริการในมุมมองต่อยอดของอุตสาหกรรมโทรคมไปให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่ว่าไม่ต้องใช้บัตรประชาชนเข้าทุกที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้คำว่าโมบายไอดีคือถามว่าโมบายไอดีนี้เป็นลักษณะการทำงานยังไงก็คือต่อไปท่านไม่ต้องพกบัตรประชาชนไปลงทะเบียนต่างๆแล้วท่านมีมือถือของท่านสามารถเปิดบริการโมบายไอดีนะครับแล้วท่านเพียงแค่เข้าไปในเว็บนะครับไปในแพลตฟอร์มของโมบายดีในโอเปอเรเตอร์หลายๆนั้นท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไอ้ตัว QR code ขึ้นมาแล้วพอท่านไปทำธุรกรรมที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแบงค์หรืออะไรก็ตามเขาก็จะยิงตรงนี้มาบัตรประชาชนท่านก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราให้บริการที่มีอยู่ไปให้บริการกับทางประชาชนที่เกิดอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะครับเพราะว่าถามว่าท่านมีข้อมูลไหมมีเราเห็นว่าในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราเนี่ยเราต้องลงทะเบียนถูกไหมฮะท่านต้องไปลงทะเบียนท่านลงทะเบียนเสร็จมันก็จะมีบัตรประชาชนของท่านมีข้อมูลของท่านในการใช้งานแต่ถามว่าท่านจะเป็นโมบายดีเนี่ยคือท่านเป็นคนที่จะให้ข้อมูลกับคนอื่น
แบงค์สมมติท่านไปเปิดบัญชีแบงค์ท่านไม่จำเป็นต้องเอาบัตรประชาชนไปท่านแค่ใช้อุปกรณ์ของท่านเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนแล้วก็มี QR แล้วแบงค์ก็จะยิง QR จากตัวหน้าจอโทรศัพท์ของท่านออกไปก็จะเป็นมันก็จะขึ้นบัตรประชาชนของท่านท่านก็สามารถที่จะไปเปิดบริการบัญชีแบงค์ได้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องใช้บัตรประชาชนของท่านถือไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านแล้วก็เราก็ยังไม่ผูกกับทาง NDID ของรัฐบาลนะครับเพื่อจะใช้ประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในการที่ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งในการธุรกรรมตัวนี้ผมเชื่อได้ว่าในอนาคตเนี่ยท่านเป็นอย่างนี้เลยนะครับในอนาคตเนี่ยท่านจะมีการใช้งานค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยได้พกมืออ่าประชาชนอยู่แล้วนะครับเราพกมือถือมากกว่าด้วยซ้ํานะครับกระเป๋าตังค์ผมก็ยังเห็นว่าบางท่านนี่ก็ยังไม่ได้พกกระเป๋าตังค์เลยเดี๋ยวนี้นะครับเอาง่ายๆถ้าท่านวันนี้เนี่ยท่านลืมกระเป๋าตังค์อยู่ที่บ้านกับตั้งท่านลืมโทรศัพท์อยู่ที่บ้านท่านจะกลับไปเอาอะไรครับทุกคนบอกจะกลับไปเอาโทรศัพท์เพราะว่าอะไรถึงถ้าลืมกระเป๋าตังค์เนี่ยบางทีท่านอาจจะไม่ยังไม่อาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้อาจจะยืมเงินเพื่อนได้อาจจะใช้โอนเงินได้แต่ถ้าท่านลืมกระเป๋าตังค์เนี่ยยังไงท่านก็ต้องกลับไปเอ้ยท่านลืมมือถือเนี่ยท่านก็ต้องกลับไปที่บ้านเพื่อไปเอามือถือนะครับแล้วมือถือก็ทําได้ทุกอย่างอย่างที่บอกนะครับเนี่ยคือหลายๆคนก็มองในมุมนี้หมดแล้วนะครับว่าระบบโทรคมนาคมเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่โมบายดีเนี่ยจะเข้าไปเป็นส่วนในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยเรื่องการเนี่ยทำธุรกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นการลงทุนนะครับท่านก็ต้องไม่อยากพกอะไรมากมายอำนวยความสะดวกเรื่องการซื้อขายบริการนะครับการเดินทางนะครับการรับบริการจากภาครัฐนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะพูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเอ๊ะเราจะต่อยอดในความยั่งยืนในการยั่งยืนของแต่ละจุดในแต่ละสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามองแล้วเอ๊ะเราจะทําบทบาทการต่อยอดหลังจากที่เรามีการวางรากฐานตามนโยบายมาแล้วได้อย่างไรก็มีหลายๆเรื่องที่เราทําอยู่นะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นนะครับการต่อยอดไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตรนะครับเราก็เอาเทคโนโลยีไปทําเรื่องการเกษตรจะทําเรื่องเฮลท์นะครับเรื่องทางเรื่องการศึกษาซึ่งเราก็ทําอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ไปทําเรื่องการเอาข้อมูลส่วนเอาของข้อมูลของตัวเองเนี่ยไปใช้เพื่อตัวเองให้มีความ flexible หรือความยืดหยุ่นมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําอยู่นะครับต่อมาเอ๊ะแล้วเราจะมาสร้างความยั่งยืนให้กับบริบทของสื่อสารโทรคมนาคมไทยได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะเห็นนิดหนึ่งว่าเราจะสร้างความยั่งยืนเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าเทคโนโลยีมานะครับการใช้บริการมันเกิดพอใช้การใช้บริการมันเกิดเนี่ยการจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่อย่างยั่งยืนและประชาชนอยู่กับเทคโนโลยีนี้ได้อย่างยั่งยืนและเข้ารู้เท่าทันกับเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมิติหนึ่งที่เราต้องทำเลยก็คือเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามุ่งเน้นเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีการรับรู้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆการเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้อยู่นะครับและข้อพึงระวังที่ต้องพึงระวังบนการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยคือสิ่งที่กสช.ต้องดำเนินการเราจึงมุ่งเน้นในเรื่องของ consumer empowerment นะครับซึ่งเรามีมิติของตัวเรื่อง empowerment เนี่ยมันก็มีหลายมิติมันมีตั้งแต่มิติการที่ทางเราเนี่ยต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคโดยอะไรเขาต้องใช้ได้รับการใช้งานคุณภาพการให้บริการที่ดีนะครับเขาสามารถตรวจสอบได้นะครับประชาชนสามารถตรวจสอบได้สามารถรู้ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่อะไรจริงไม่จริงอะไรที่มันเป็นมาตรฐานที่เขาควรจะต้องได้รับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งการกับในขณะเดียวกันถ้าเป็นภายในของกสช.เองเราต้องมีการปรับปรุงกระบวนการการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับช่องทางนี้เราก็ต้องให้รวดเร็วนะครับ
แล้วการที่ให้ความรู้กับประชาชนในด้านกิจการโทรคมนาคมมันนี่ก็สําคัญการจัดการเรื่องร้องเรียนครับพอเรารับเรื่องร้องเรียนมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรให้กับผู้ประกอบการไปดําเนินการนะครับแล้วก็การดําเนินงานด้านอื่นๆด้านอื่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีหลายมิติมากนะครับที่เราบูรณาการอยู่ก็จะมีการไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงดีอีนะครับในเรื่องของการจัดอาจจะทําข้อมูลส่วนบุคคลการทำ security privacy การทำการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐนะครับในการดำเนินการกับกลุ่มนะครับเรามีการประสานงานกับตำรวจในการที่เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกให้กับตำรวจในการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าในการสืบสวนสอบสวนเขาต้องดูเส้นทางในการติดต่อสื่อสารซึ่งตำรวจก็ต้องมาขอที่โอเปอเรเตอร์เราก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับทางตำรวจไปดำเนินการให้กับโอเปอเรเตอร์ส่งข้อมูลให้รวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําได้นะครับกับแบงก์ชาติเองเราก็ต้องมีการคุยกันว่าถ้าเกิดกรณีที่มีการโอนเงินท่านจะต้องทํายังไงเราไม่ควรจะเปิดเป็นบัญชีม้ามากกว่าหนึ่งกี่บัญชีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็มีการคุยกันกับแบงก์ชาตินะครับนะครับอันนี้เป็นส่วนหลักๆที่เราคุยกันอยู่นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วพัฒนาพวกนี้เราทำยังไงบ้างนะครับเราก็มีการขับเคลื่อนนโยบายของภาคผู้บริโภคเองเราก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์นะครับกับไอ้เครือข่ายของผู้บริโภคนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นให้เข้มแข็งแล้วก็ทั้งมีการใช้สื่อทั้งภายในภายนอกให้มาช่วยกันทําเดินการนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราต้องมีช่องทางนะครับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็มีข่าวสารที่ออกไปเป็นประจำนะครับเรื่องเกี่ยวกับ scam alert นั่นคือความร่วมมือในการดำเนินการเกี่ยวกับแก๊ง call center ต่างๆเราก็พยายามเอาข้อไปแปะแปะแต่จริงเราก็อยากให้ไปขยายความต่อด้วยนะครับเราก็จะมีแชทบอทนะครับร่วมมือเนี่ยสายงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเรามีเว็บไซต์นะครับที่เข้ามาคุ้มครองผู้ใช้บริการนะครับเรามีหลายช่องทางที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เกี่ยวกับกับทางด้านเว็บไซต์ของเราเองกับหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็มีการดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับอันนี้เราก็มีแชทบอทที่การตอบข้อซักถามหรือข้อคุยว่าเอ๊ะประเด็นวันนี้มันมีเรื่องคอลเซ็นเตอร์ในรูปแบบใหม่เข้ามาเราต้องพึงระวังอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วเราก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปในรูปแบบต่างๆนะครับให้กับผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่เราได้ดําเนินการทําไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่ว่าเอ๊ะเราจะสร้างความยั่งยืนตามนโยบายของประชาของรัฐได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหน้านี่ก็น่าจะเป็นเก๊กสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราร่วมกับทางกระทรวงดีอีในการพัฒนาร่วมกันที่จะผลักดันให้เราเป็นดิจิทัล5.0ได้อย่างไรนะครับก็มีหลายบูรณาการหลายมิตินะครับมิติแรกก็คือการพัฒนาคุณภาพของบริการในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างที่ผมบอกว่าปัจจุบันเรามี 5G แล้วแต่ทางไวละไวเลสแต่ไวไลน์เนี่ยก็คือทางสายเนี่ยเรายังคนยังต่างจังหวัดเนี่ยยังใช้ไฟเบอร์เข้าบ้านน้อยมากเราก็ต้องพัฒนาที่จะเอาไฟเบอร์เข้าบ้านคนให้มากที่สุดเพราะจะได้มีการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าบ้านนะครับยกระดับความโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคมอันนี้ก็เป็นการต่อเนื่องที่ผมบอกว่าเราให้มีความสําคัญตรงไหนนะครับการยกระดับการกํากับดูแลยุคใหม่สู่ยุคดิจิตอลนะครับก็อย่างที่เรียนไว้ว่าพอในอนาคตเนี่ยข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เป็นโลกของโซเชียลโลกดิจิตอลค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของภาครัฐเองใครที่มีศักยภาพในตรงจุดไหนก็ต้องส่งเสริมในจุดนั้นให้มีความต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ไม่มีอุปสรรคในการทํางานร่วมกันเกิดขึ้นตอนนี้ก็มีการคุยกันตั้งแต่ตรงนี้ว่าเรากสช.มีกฎหมายอะไรบ้างเราจะทํายังไงกระทรวงดีอีมีกฎหมายอะไรบ้างจะดําเนินการอย่างไรแล้วก็ดูจุดร่วมว่าจุดร่วมทั้งสองหน่วยเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเราจะทำไงตรงจุดร่วมนี้ถ้า
ามีประกาศของแต่ละคนมีหลักการมีกฎหมายแต่ละคนถืออยู่แล้วก็สบายถ้าไม่มีเราจะทํายังไงเพื่อให้ต้องคู่เนี่ยสามารถเดินการไปภายใต้ยุคดิจิทัลได้บ้างนะครับการส่งเสริมบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G เนี่ยก็ต้องมีอย่างต่อเนื่องนะครับที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราสร้างถนนขึ้นมาใหม่หนึ่งเลน 5G เกิดขึ้นแต่ในอีก5 ปีมันก็ต้องมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มีความเร็วที่สูงกว่าอาจจะเป็น 6G หรือเป็นอะไรก็ตามเราก็ต้องมีการสร้างและมีความเตรียมความพร้อมให้โครงข่ายนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่ออะไรเพื่อการแข่งขันของประเทศแล้วเพื่อรองรับศักยภาพในการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในต่างประเทศเขาเห็นเขาก็จะได้มองประเทศไทยเป็นประเทศที่ชั้นนำในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมเขาก็อยากมาลงทุนเขาก็อยากจะมาเข้ามาท่องเที่ยวใช่ไหมฮะเพราะถ้ามาแล้วมันไม่มีอะไรรองรับเขาก็ไม่อยากมาหรอกผมเชื่อได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะนำมาสู่การใช้งานได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมมองในบริบทของกสชในเรื่องของต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีตั้งแต่วางรากฐานมาต่อยอดนะครับแล้วก็มาทําให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมพยายามจะนําเสนอให้ทางนักเรียนท่านพระอาจารย์ได้รับทราบในบริบทของบทบาทของกสช.ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมและก็โดยเฉพาะผู้บริโภคเราได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องขออันนี้ผมก็หมดสไลด์แล้วนะครับก็อาจจะเป็นสักถามอีกสัก15 นาทีครึ่งชั่วโมงได้ครับก็เชิญเลยครับครับก็ขอบพระคุณมากนะครับนิสิตใครมีข้อสงสัยก็สอบถามท่านได้นะครับเชิญครับเชิญใครมีข้อสงสัยมีข้อสงสัยอยู่สัก2-3 ข้อครับกสทช.ถือว่าเป็นองค์กรอิสระใช่ไหมครับครับผมเป็นองค์กรอิสระครับเป็นองค์กรอิสระอยากทราบว่ากสทช.ได้งบประมาณจากภาครัฐสนับสนุนปีงบประมาณละเท่าไหร่ครับต้องขอบคุณครับเพราะนี้คนอาจจะเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะนะผมไปสภาก็มีแต่คนบอกว่าเอ้ยคุณต้องมาขอเงินสำนักงบหรือเปล่าต้องมาอะไรหรือเปล่าแต่จริงผมนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยผมก็อยากจะอธิบายนิดนึงว่าพอกสชเนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับรายได้หรืองบประมาณเนี่ยเราเป็นงบประมาณที่เรามีเองนะครับถามว่าเราได้งบประมาณมาจากไหนในกฎหมายของเราเองเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามีองค์กรอิสระหนึ่งองค์กรสามารถที่เป็นคนที่ให้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นให้ใบอนุญาตไปเขาได้ไปทำธุรกิจแล้วมีรายได้มีกำมีรายได้นะครับมีรายได้เขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเนี่ยประมาณผมก็ใจว่าประมาณ2%กว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ2%แล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมยูโซอีกประมาณ3%เศษนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาจะมีการจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆเข้ามาที่กสช.นั้นคือเป็นค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็เราก็ยังมีค่าธรรมเนียมเลขหมายที่เราใช้ที่พระอาจารย์ใช้อยู่เนี่ยครับเลขหมายที่เราใช้กันอยู่เนี่ยผู้ประกอบการเอาเลขหมายนี้ไปจากกสชเนี่ยเขาจะต้องจ่ายปีเดือนปีเดือนละ1 บาท 1 บาทนะครับเป็น1 บาทนะครับให้กับกสชให้กับรัฐนะครับเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้เลขหมายเพราะฉะนั้นรายได้เราจะมี2 แหล่งก็คือแหล่งค่าธรรมเนียมแล้วก็แหล่งพวกเงินรายได้ที่จากการใช้คลื่นกับการทางด้านเลขหมายโทรศัพท์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีรายได้ที่เข้ามาอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิด5-6 พันล้านนะครับในการใช้งานซึ่งถ้าเป็น5-6 พันล้านเนี่ยเรามาดูแล้วถ้าสำนักงานใช้ประมาณอยู่ประมาณ3-4 พันล้านอีก2 พันล้านเราก็คืนกระทรวงการคลังนะครับนำส่งรัฐตามกฎหมายที่เขียนนะครับก็คือหน่วยงานอิสระหน่วยงานนี้เนี่ยคือมีการจัดเก็บรายได้ได้แล้วก็มาเป็นมาใช้จ่ายตามภารกิจของหน่วยงานนะแล้วเหลือก็ส่งรัฐนะครับแต่การใช้ตามภารกิจเนี่ยเราไม่ได้ใช้โดยเราไม่ได้ตั้งงบประมาณโดยตัวเราเองโดยตัวเราเองแต่เราต้องให้คณะกรรมการ 5G แห่งชาติซึ่งมีท่านนายกแล้วก็กระทรวงต่างๆนะครับเป็นคนเห็นชอบในเรื่องของ
งบประมาณของกสชมีความสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลจริงนะครับอันนี้ก็จะมีเนื้อหางานตรวจสอบในการใช้งานตัวนี้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปรายงานในเราต้องไปรายงานในกรรมธิการงบประมาณอยู่ประจํานะครับว่าเราใช้อะไรใช้จ่ายอะไรกับเราบ้างทําอะไรไปบ้างนะครับนี่ก็คือเป็นหน่วยเป็นงบประมาณที่เราได้รับเป็นงบประมาณที่เราใช้จากของเราเองละภายในของเราเองแต่เราก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสตง.เองจากสํานักงบบางทีกระทรวงการคลังก็จะถามมานะครับแล้วก็กระทรวงดีอีในเรื่องของคณะกรรมการ 5G แห่งชาติตามกฎหมายที่เขียนไว้นะครับว่าเราต้องรายงานคณะกรรมการ 5G แห่งชาตินะครับก็ไม่ใช่คณะกรรมการ 5G แห่งชาติคณะกรรมการดิจิตอลแห่งชาตินะครับที่กระทรวงดีอีนะครับเป็นซึ่งก็จะเป็นมีนายกเป็นประธานแล้วก็มีคณะมีรัฐมนตรีต่างๆมีรองนายกอยู่3คนนะครับมีรองนายกท่านทางด้านเศรษฐกิจทางด้านกฎหมายทางด้านความมั่นคงแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีดีอีรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีศึกก็เหมือนครม.ย่อยๆอ่ะครับนะครับคณะกรรมการดิจิตอลแห่งชาตินะครับก็จะเหมือนกับครม.ย่อยมีอยู่กระทรวงอยู่ประมาณ6-7กระทรวงนะครับอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีรองนายก3แล้วก็นั่นนายกเป็นประธานเพราะฉะนั้นการพูดคุยต่างๆมันก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วมีความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี้ครับมีอีกคำถามหนึ่งครับสืบเนื่องจากที่ว่าต้องเข้าไปชี้แจงในกรรมธิการงบนะครับในเมื่อองค์กรอิสระสามารถจัดหารายได้เองแต่ก็ต้องผูกพันกับการบริหารของภาครัฐอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเห็นบางองค์กรต้องไปชี้แจงในสภานะครับไม่ใช่ชี้แจงในกรรมธิการนะครับครับกสทช.ต้องดำรายงานผลต่อสภาผู้แทนสภาไหมครับเช่นครับสภารัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภานะครับกสทช.ต้องเข้าไปรายงานผลการดําเนินการเป็นรายปีไหมครับครับอันนี้รายปีเราตามกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยนะครับว่าเราต้องไปรายงานผลการดําเนินงานภายใน120วันนะครับที่วุฒิสภากับสภาผู้แทนแต่สภาผู้แทนไม่ได้เขียนไว้เป็นชัดไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายแต่เพียงก็ว่าทางสำนักงานเราก็ต้องส่งไปที่รายงานที่สภาผู้แทนด้วยนะครับเขาก็ต้องเรียกไปชี้แจงนะครับการชี้แจงก็เดี๋ยวเขาก็บรรจุไปเลยก็เป็นบรรจุวาระแหละครับแล้วก็ก็มีประเด็นซักถามตลอดเวลานะครับในโดยเฉพาะวุฒิเพราะว่าวุฒิเนี่ยจะเป็นวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนที่เลือกบอร์ดกสทชนะครับในการกฎหมายเลยนะครับแล้วพอเลือกบอร์ดกสชแล้วกสชต้องไปรายงานผลการดำเนินงานประจําปีทุกปีนะครับให้กับวุฒิสภารับทราบนะครับนั่นก็จะมีข้อซักถามนั่นก็มีข้อสังเกตแล้วก็จะมีข้อทักท้วงอะไรต่างๆอยู่มากมายนะครับที่เราไปรายงานนะครับครับผมขออีกคำถามเดียวครับครับเห็นท่านได้ขึ้นสไลด์อยู่เรื่องหนึ่งเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ตำรวจนะครับครับการอำนวยความสะดวกให้แก่ตำรวจตัวนี้มันมีกรอบกฎหมายไหมครับว่าเราอำนวยความสะดวกให้ตำรวจได้ขอบเขตการอำนวยความสะดวกครับกับข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือว่ากสทช.มีข้อมูลอยู่ครับตำรวจสามารถขอข้อมูลได้ขนาดไหนครับเช่นว่าไอ้ยกตัวอย่างของกองสลากพลัสปัจจุบันเนี่ยกสทช.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าที่มีข่าวออกมาว่าตำรวจแจ้งความจับทั่วประเทศแล้วให้คนที่เคยใช้บริการกองสลากพลัสไปให้ปากคำอย่างนี้ครับทำไมตำรวจถึงรู้ว่าคนนี้ซื้อกับกองสลากพลัสกสทช.มีข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาตำรวจขอข้อมูลจากที่อื่นหรือว่าตำรวจมีข้อมูลเองอย่างนี้ครับอยากทราบไว้เฉยครับเอาประเด็นแรกก่อนเนาะเราความร่วมมือกับตำรวจยังไงนะครับก็คือในเรื่องของการทํางานเนี่ยเราจะมีบูรณาการอยู่3 หน่วยงาน4 หน่วยงานหลักๆอ่ะแหละคือกสชตำรวจกระทรวงดีอีแล้วก็แบงก์ชาติในเรื่องของเรื่องนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกระทรวงดีอีจะเป็นต้นเรื่องเมื่อเพราะเขาถือพรบคอมนะครับเนื้อหาเป็นเรื่องเนื้อหาบนพรบคอมนะครับเขาจะเป็นคนต้นเรื่องว่ามีคนแจ้งความไปที่หน่วยงานต่างๆแจ้งความตำรวจต่างๆที่เกิดขึ้นตำรวจก็จะเป็นคนที่มาคุยกับทางดีอีว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยมันผิดกฎหมายไหม
างเช่นถ้าเป็นเนื้อหาพอนออนไลน์ผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามนั้นกองสลากพัดเนื้อหาที่ว่าเป็นชักจูงใจล่อลวงอะไรจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการดุลพินิจของตำรวจที่เป็นคนดำเนินการหาก่อนนะครับแล้วพอหาเสร็จปุ๊บทางกระทรวงดีอีคิดว่าใช่ผิดกฎหมายแน่เขาก็จะมีหมายเรียกหรือหมายแจ้งความอะครับนะครับก็ประสานไปที่โอเปอเรเตอร์แล้วก็ให้กสช.มีความสะดวกในเรื่องของที่ว่าประสานโอเปอเรเตอร์หน่อยหนึ่งให้เหมือนกับว่าสั่งให้โอเปอเรเตอร์ให้ข้อมูลตามที่ตํารวจต้องการไปที่พี่ตํารวจนะครับในการที่เพื่อสืบสวนสอบสวนนะครับตามใบแจ้งความนั้นๆนะครับถ้าไม่แจ้งความถ้าไม่มีใบแจ้งความออกเราก็ให้ข้อมูลไม่ได้เพราะผิดพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตำรวจต้องเป็นตัวตั้งก่อนนะครับว่ามาคนคนนั้นน่ะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอทีนี้ปุ๊บทางโอเปอร์เขาก็จะเป็นคนที่ไปปิดแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับอย่างเช่นพวก SMS หรือพวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ว่าต้นทางส่งมาจากไหนไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ระหว่างทางหรือข้อความข้างในเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกนะครับเขาจะไม่รู้ว่าใครคือใครแต่เพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเออใครติดต่อใครอยู่คนไหนคนไหนตำรวจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตำรวจจะเป็นคนที่สืบสวนจับสืบสวนสอบสวนเขาก็จะมีกระบวนการของตำรวจเองมีสายสืบไปล่อซื้อไปทำนู้นไปจับตาดูอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเอาข้อมูลหลักฐานเหล่านี้มาปะติดปะต่อนะครับซึ่งก็จะเป็นที่มาออกมาในเรื่องของกรณีของกองสลากพัดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะทางกสช.เองไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยไม่ได้เข้าไปร่วมเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของตำรวจที่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเห็นจากเว็บไซต์แล้วเขาไปสืบตามเหตุการณ์ที่เขาทางตำรวจเห็นอยู่แล้วอ่ะนะครับคือจับคนนี้ได้คนนี้ไปบอกคนนั้นคนไปทางเนี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่เราทางกสช.ก็ไม่ได้เป็นอำนวยความสะดวกตรงนั้นให้แต่เพียงแค่ว่าใน call center บางที่ผู้เสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่บ้างนะครับใน call center หรือ SMS ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีเพราะเวลาเขาเทสกันจะดูว่าต้นทางมาจากไหนปลายทางไปจากไหนอะไรเงี้ยครับทางโอเปอร์เขาจะเป็นคนที่รู้ดีผู้ประกอบการนะครับเราก็ช่วยกันตรงนี้แหละครับแต่ต้องมีหมายศาลเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจอข้อมูลส่วนบุคคลครับผมขอบคุณมากครับครับถามเหมือนกันถามได้ครับได้ครับไอ้มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ call center นะครับอาจารย์เพราะว่าในการที่ call center ทั้งหลายทั้งปวงที่มาพยายามหลอกลวงประชาชนเนี่ยอาจารย์มีวิธีการอย่างไรบ้างในการที่จะกำจัดครับแก๊งคอนเซ็ปเตอร์นะครับที่ตอนนี้มันกำลังระบาดนะครับจริงๆมันก็เราพยายามทำเต็มที่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้ต้องช่วยกันสองส่วนด้วยกันคือผมมองว่าต้นทางทั้งนั้นหน่วยงานรัฐต้นทางเนี่ยก็พยายามที่จะดำเนินการบล็อกเท่าที่รู้นะครับเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็เนื่องจากอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าคือพอเรามีถนนรถที่วิ่งอยู่บนถนนบางทีเราไม่รู้ว่ารถเนี่ยขนสิ่งผิดกฎหมายมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะต้องมีเบาะแสในการแจ้งก่อนใช่ไหมว่ารถเบอร์นี้มีสิ่งผิดกฎหมายมาแน่อันนี้เบาะแสตรงนี้จะรู้จากใครหนึ่งคือจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบตอนแรกเพราะตอนแรกที่เขาส่งกันเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าคือระบบเทคโนโลยีเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าไอ้ข้อความนี้เป็นข้อความที่ดีหรือไม่ดีใช่ไหมฮะอาจารย์จะไปถึงปลายทางแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นการหลอกลวงแต่นี่ประชาชนเนี่ยต้องรีบแจ้งกลับมาพอรีบแจ้งมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไปบล็อกต้นทางได้ว่าไอ้ส่งมาจากเซนเดอร์เนมคนนี้นะมันเป็นพวกมิจฉาชีพอันนี้คือเรามีมาตรการแบบนั้นไปประชาชนต้องช่วยเราด้วยหนึ่งเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างเช่นเราอาจารย์ก็จะไม่รู้หรอกว่าเบอร์ที่ส่งมาเพื่อนอาจารย์มันจริงหรือไม่จริงแต่เพื่อนอาจารย์จะรู้ว่ามันเป็นเบอร์เฟกไอเป็น SMS แบบไม่แบบเป็น call center เป็น SMS ที่หลอกลวงใช่ไหมอาจารย์จนเพื่อนอาจารย์มาคุยบอกเฮ้ย เราอย่าไปรับ SMS เหล่านี้นะนั่นแหละก็คือเราถึงจะรู้ใช่ไหมแต่ตอนแรกเราจะไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยก็คือฝั่งแรกก็คือประชาชนที่รู้เนี่ยต้องรีบแจ้งเลยแล้วเราก็จะไปบล็อกต้นทางให้นะครับแต่พอตอนแรกตอนนี้ประชาชนเริ่มแจ้งมาเยอะขึ้นคนก็เริ่มรู้ไปต้นทางเราบล็อกแบบนี้ปุ๊บเขาก็เริ่มรู้มาเริ่มไปทำเป็น IP เป็นทำแบบ IP ที่เราไม่รู้จริงๆว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงเหมือนไปเฟกมาเลยพอเฟกก็มาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าประชาชนก็ยังได้รับอยู่นะครับนี่พอเราก็แก้ตามแก้ไปอีกนะฮะว่าถ้าเป็นเบอร์ IP ที่มาจากต่างประเทศบวก689 68 89
อันนี้เราต้องพึงระวังว่าอย่าไปรับเพราะถือว่าถ้าเราไม่มีญาติอยู่ต่างประเทศถ้ามีเครื่องหมายบวกมาเนี่ยเราจะไปรับเลยนะครับเราก็จะมีมาตรการตรงนี้ออกไปให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เรามีมาตรการแม้กระทั่งบวกหนึ่งดอกจันผมแน่ใจแล้วใช้ดอกจันอะไรนะฮะที่ไปเหมือนกับปิดเลยว่าไม่รับเบอร์คอจากต่างประเทศเลยนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยหายไปช่วงหนึ่งอาจารย์จะเห็นว่ามันจะหายไปช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาใหม่ในรูปแบบของลิงก์ให้กดลิงก์เข้าไปแล้วก็บางทีก็โทรมาบอกว่าเป็นใช้เนี่ยโทรมาบอกว่าท่านอะไรนะท่านได้รับเป็นเมสเซจเป็นลิงก์มาเลยเป็นบอกว่าท่านได้รับเงินคือท่านโอนได้รับเงินโอนขอท่านโอนเงินคืนเพราะเราโอนผิดอะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปแบบแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาซึ่งดังนั้นเพราะนั้นหนึ่งก็คือเราบางทีมันเหมือนกับตามจับโจรอาจารย์คือพอปิดช่องนี้ก็จะไปหาช่องใหม่แล้วปิดช่องใหม่มันก็จะไปหาอีกช่องหนึ่งคือไม่มีสามารถปิดถาวรได้ถ้าปิดถาวรได้คือต้องปิดทั้งหมดเลยไม่ให้เข้าประเทศเลยนะครับแต่ทีนี้พอเราก็พยายามที่ให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยหนึ่งสองเราก็พยายามปิดจำกัดสิทธิ์แล้วก็ดูว่าทราฟฟิกเป็นยังไงแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มจริงจริงจริงจังในที่เราไปคุยนะครับตอนนี้ตำรวจก็ต้องกล้าที่ไปจับเป็นจริงเป็นจังที่ในบอร์เดอร์ปลายทางหรือรอบข้างของประเทศไทยเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันในต้นทางของประชาชนก็ต้องรีบพึงระวังหน่อยหนึ่งว่าข้อความเหล่านี้เนี่ยท่านก็ต้องพึงระวังคือมันต้องไปด้วยกันนะครับคือยกระดับผู้บริโภคบ้านเราให้รู้เท่าทันฮะให้รู้เท่าทันแล้วก็ให้ไม่เป็นเหยื่อนะครับในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเราก็พยายามจะบล็อกต้นทางแล้วถ้าสมมติมีการจับกลุ่มจริงเนี่ยทางหน่วยงานความมั่นคงมาจับกลุ่มจริงเนี่ยผมเชื่อได้ว่ามันก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มลดกว่าเดิมเยอะมากครับแต่ก็ยังมีอยู่ครับตำรวจเขาก็พยายามที่จับอยู่ฮะผมว่าบางทีเขาก็มอนิเตอร์ดูอยู่หลายๆเรื่องนะครับครับคำถามอีกหนึ่งข้อครับผมคำถามอีกนะครับครับเบอร์เอิญว่าเมื่อวานนะไอ้คอลเซ็นเตอร์มาจากกสทช.นะครับผมครับตอนนี้เขาบอกผมหมดเลยครับครับผมก็เลยบอกว่าอาเจริญพรเจริญพรต่อภายเขาเนี่ยเขาบอกเจริญพรพ่อมันเขาอ่ะก็เลยถามว่าในบรรดาตำรวจกับกสทช.เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ประชาชนของประชาชนกับตำรวจหรือเปล่าหรือว่ามีการได้ยินข่าวนะเขาถามตรงอ่ะมีการตำรวจซื้อหรือว่าขายข้อมูลให้กับพวกแก๊งพวกนี้ไหมครับผมว่าตำรวจคงจะไม่มีการขายข้อมูลเหล่านี้แล้วเพราะตำรวจก็ไม่ได้รับข้อมูลไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าตำรวจจะได้รับข้อมูลก็ต่อเมื่อมีใบอะไรนะใบแจ้งความโอเปอร์ถึงจะให้ข้อมูลไปถ้าไม่มีใบแจ้งความโอเปอร์เขาก็ไม่ให้นะฮะตามผู้ประกอบการนะครับแต่อยู่ที่ว่าตำรวจจะจับหรือไม่จับแค่นั้นเองตอนนี้ผมว่าฮะซึ่งเราก็บอกไปนะการแก้ไขวันนั้นคุยทางท่านรองผบ.ตร.ไปท่านบอกว่าเนี่ยมันต้องเอาจริงเอาจังแล้วจับจริงเลยจับแล้วจริงเลยแล้วก็จับแล้วออกข่าวอะฮะออกข่าวแบบเล่นหนักอะขออนุญาตครับถามสักข้อหนึ่งครับครับยังสงสัยเรื่องไอ้ความถี่นะครับอย่าง700 900 1,800 อะไรอย่างนี้ก็ใช้อะไรวัดใช้อะไรเป็นมาตรฐานเนี่ยอ๋อเป็นมาตรฐานของ ITU ครับกำหนดว่าคลื่นความถี่ย่านนี้ใช้สำหรับกิจการนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจะมีเครื่องมือวัดว่ามันแบนด์วิดต์เท่าไหร่แล้วมันจะทำได้เท่าไหร่เป็นทางเชิงเทคนิคมีมาตรฐานโลกที่เป็นองค์กร ITU ครับ International Telecommunication Council เขาจะเป็นคนดูแลภาพใหญ่อยู่ครับผมครับมีใครจะถามอะไรไหมครับมีใครสงสัยนะครับของพระวชิรายุทธที่ถามนะครับว่าการขายข้อมูลนะครับตำรวจไม่ขายหรอกฮะแต่ที่ประชาชนที่โดนล้วงข้อมูลครับโทรศัพท์เข้ามาเขาได้ข้อมูลจากอะไรนะครับเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งที่เราไปสมัครบัตรเครดิตสมัครธนาคารสมัครอะไรเราไปยอมรับว่าให้เปิดเผยข้อมูลได้ครับนั่นแหละฮะเขาก็เอาข้อมูลนี้มานะครับโดยเฉพาะบัตรเครดิตนะครับต่างๆไม่ว่าผมไม่เอ่ยชื่อบัตรกับทุกบัตรนะครับเขาจะข้อมูลเรามาโทรศัพท์ขายแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้ AI นะครับ AI เขาจะกรณี Facebook มันจะมีเบอร์โทรศัพท์ที่บังคับเอาไว้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์เราโชว์อยู่นะครับหรือเมลนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเขาก็จะเอาเบอร์จากตรง Facebook ของเรานั่นแหละครับโทรมาหาเราครับ
นี่คือเสริมข้อมูลท่านสุทธิศักดิ์ให้เพิ่มเติมนะครับส่วนในเรื่องของที่ประเด็นที่ผมเจอเองนะครับผมเคยร้องเรียนกับท่านชุติเดชบ่อยมากครับก็คือเอ่ย service provider เลยนะครับก็คือ dtac นะครับ dtac เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ใช้ wi-fi calling ครับที่ผมไปต่างประเทศบ่อยผมใช้ dtac wi-fi callingแต่สุดท้ายนะครับ dtac เลิกใช้ปิดบริการ wi-fi callingเพราะ error ครับผมร้องเรียนไป2รอบนะครับก็เลยปิดไปเลยเขาบอกว่าโปรแกรมการเขียนโคดดิ้งโปรแกรมมันบั๊กมัน error เลยยกเลิกผมโทรใช้wi-fi calling โทรมาจากอินเตอร์มองโกเลียจากจีนนะครับชาร์จผมไปกับ 2,000 กว่าบาทของ dtac แล้วผมโทรมาจากสหรัฐอเมริกานะครับเสียไปกับ 1,000 กว่าบาทนะครับเราใช้ wi-fi calling ตอนนี้ไม่มีนะครับ dtac wi-fi callingแต่สิ่งที่ผมห่วงอย่างนึงครับว่า Wi-Fi Dtac รวมกับ True นี่จะเป็นการผูกขาดในเรื่องของบริการไหมเท่ากับเราเหลือค่ายบริการอยู่2ค่ายครับท่านผมเป็นห่วงเรื่องพวกนี้มากประชาชนอย่างตอนนี้ไอ้โทรศัพท์ 5G ครับมันไม่เหมือนกับ 4G 3G ที่ว่าโทรไม่อั้น 2,000 3,000 นาทีตอนนี้อย่าง AS ก็บังคับแค่ไม่เกิน100นาที50นาทีใช้ Wi-Fi ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้โทรศัพท์แต่ data นี้ก็ลดสปีดลงพวกนี้ครับผมว่าเรื่องพวกนี้มันกับกลายเข้าไปสู่เรื่องของการผูกขาดแล้วนะครับไม่ทราบว่าทางกสช.ได้เข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับเอาประเด็นแรกก่อนผมเห็นด้วยเลยนะครับไอ้ที่ข้อมูลที่มันหลุดเนี่ยมันมีหลุดหลายช่องทางจริงเพราะตอนแรกทุกคนก็คิดว่าหลุดจากผู้ประกอบการกับอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์พูดละถูกเลยเพราะว่าบางทีเราไปห้างเราก็ไปกรอกข้อมูลบางอย่างเราไปลงทะเบียนซื้อของเราก็ไปกรอกข้อมูลบางอย่างไอ้ที่สำคัญตอนนี้ที่หลุดก็คือไอ้ข้อมูลที่อยู่ตามแก๊ปตามอะไรอะครับที่เราไปสั่งซื้อของเข้าบ้านนะครับเห็นไหมฮะที่ส่งของต่างๆเข้าบ้านแล้วให้เบอร์โทรแล้วก็ให้ที่อยู่จริงด้วยอันเนี้ยที่สำคัญมากกว่าที่ส่งของพวกตามซื้อของออนไลน์ที่ไปส่งที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็จะมีข้อมูลที่มันหลุดตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วบริษัทเดี๋ยวนี้มันมีหลายบริษัทที่ส่งไม่ว่าจะเป็นแก๊สเจ็ตอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วบางทีเพิ่งตั้งมาด้วยซ้ำนะครับก็มีนะครับอันเนี้ยเราให้โดยที่เราให้จริงๆด้วยนะครับเพราะอยากให้ของมาส่งถึงบ้านเราจริงนะครับข้อมูลพวกนี้ก็หลุดค่อนข้างเยอะนะครับกลับมาที่คำถามอาจารย์การควบรวมเนี่ยเราก็จริงๆมันก็มีข้อกังวลเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าจะมีการควบรวมแล้วจะเหลือ2รายนะครับแต่จริงกสช.ก็มีมาตรการเฉพาะออกไปค่อนข้างเยอะนะครับทั้ง14ข้อห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แบนก็ต้องยังคงอยู่นะครับ3ปีดูแล้วประเมินดูว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงนะครับที่ท่านให้ออกไปราคาก็ต้องไม่เกินเดิมที่มีอยู่และโปรโมชั่นต่างๆที่คนประชาชนได้รับสิทธิ์เดิมอยู่เนี่ยก็ยังต้องคงอยู่นะครับห้ามไปลดสิทธิ์เดิมที่ได้ไปอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทางมติกสช.ที่ให้การควบรวมเกิดขึ้นแล้วก็มีมาตรการเฉพาะออกไปในหลายๆเรื่องตรงนี้เราก็มอนิเตอร์ดูอยู่ครับก็คงไม่อยากให้มันเกิดการควบรวมกันนะครับแล้วก็แต่ผมว่าการควบรวมเหลือ2รายเนี่ยก็พฤติกรรมต้องดูอีกนิดนึงว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วเราคงจะมีมาตรการอะไรไว้ถ้ามีอย่างที่อาจารย์กังวลเนี่ยผมว่าทางเราก็คงจะไม่ยอมเหมือนกันนะครับครับผมครับขอบคุณครับมีใครมีข้อสอบถามมีไหมครับมีข้อสอบถามไหมเป็นโอกาสอันดีนะครับที่มาฟังสัมมนาสดๆจากท่านเสียก่อนท่านสุทธิศักดิ์กันตโยธินนะครับเราสามารถสอบถามในสิ่งข้อที่เราสงสัยนะครับเราไม่ต้องไปเขียนถามไปเขียนถามไปเขียนกระทู้ถามพันทิปอะไรนะครับถามสิ่งที่ท่านสงสัยได้เลยนะครับเชิญนะครับท่านอาจารย์ปิยวัฒน์ครับเชิญผมสอบถามนะครับครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ยังข้องใจเกี่ยวกับเห็นอาจารย์คุยเรื่องวอแดงกับวอดำนะครับครับก็อย่างบางทีนะครับก็เห็นคนประชาชนทั่วไปเนี่ยพกวอไปนั่นไปนี่ไปตามที่ต่างๆไม่ทราบว่าขอบเขตของการขออนุญาตมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็สามารถพกพาไปทั่วประเทศได้เลยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมสอบถามนะครับจริงวอดำกับวอแดงมันก็ต่างกันอยู่นะครับว่าเหมือนว่ามันมีการใช้เฉพาะทั่วไปเพราะบอดำผมก็จะว่าบอดำหรือบอแดงบอแดงมันที่ว่าใช้เฉพาะในรัศมีที่ไม่ไกลมากใช่ไหมฮะก็ติดต่อได้อยู่ประมาณไม่กี่สิบเมตรนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีผลกับหน่วยงานอื่นๆหรือความมั่นคงหรือหน่วยงานต่างๆ
นะครับแต่วอลดัมที่มันมีปัญหามากกว่าเพราะว่า1คือคลื่นที่ใช้2คือ power ที่ส่งนะครับแล้วทำเป็นระบบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราต้องมาขออนุญาตว่าเอ๊ะถ้าจะใช้ในกิจการใดก็ต้องมาขออนุญาตว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าเป็นเอกชนใช้ได้ขนาดนี้ถ้าเป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรืออุปกรณ์สาธารณภัยก็ใช้ได้อีกรูปแบบหนึ่งหรือถ้าเป็นวอลดัมใช้เฉพาะโรงงานไม่ได้ให้บริการข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะมีหลายขั้นตอนอยู่อันนี้ก็จะรายละเอียดก็จะมีอยู่นะครับแต่เพียงว่าเราก็พยายามจํากัดว่าไม่ให้มีการใช้งานแบบสาธารณะจนเกินไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวพอไปทําแล้วไปทําเป็นระบบหรือเป็นใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็จะทําให้มีส่งผลต่อความมั่นคงได้นะครับครับผมแต่รายละเอียดเดี๋ยวผมอาจจะส่งตามหลังให้นะครับเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะผมก็อาจจะรู้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับครับขออนุญาตเสียงอาจารย์ครับวอดำน่าจะต้องสอบเอาครับผมเคยไปสอบอยู่ใช่ใช่แต่ต้องลงต้องมีสอบครับต้องมีสอบครับต้องมีสอบต้องขึ้นทะเบียนสอบก่อนเอ้ยต้องได้สอบเอ้ยต้องได้ใบอยู่นี่ใบก่อนครับต้องมีบัตรอยู่ครับของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการใชโ่ทรใทชั่ศน์ครับประกันมงคลแห่งชาติได้เป็นใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นชั้นต้นครับครับมันจะมีหลายชั้นครับหลายขั้นหลายขั้นนะครับแต่คำว่าถ้าถือวอดำแล้วมันไม่ได้สอบได้หรือไม่มีใบอนุญาตผิผดิดมันถือปืนเลยใช่เป็นคดีอาญาเลยครับเพราะรวั่บาแพงเป็นแสนว่าเป็นผิดพรบปรับไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ผิดใช้ขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่สมัยก่อนนี่มันพรบ2498เนี่ยเราไม่ได้แก้ไขมันถือเป็นอาวุธปืนเลยครับครับผมครับมีอะไรจะสงสัยจะสอบถามอีกไหมครับมีอะไรสอบถามอีกไหมเรื่องนโยบายกสทช.มันมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศนะครับนโยบายนะครับเป็นข้อสอบหนึ่งข้อนะครับไม่รู้กลุ่มไหนจะโชคดีนะครับได้ข้อนี้นะครับต้องฟังกันทุกคนนะครับครับเดี๋ยวสไลด์ผมเก็บไว้ก็ได้นะครับจะฝากให้อาจารย์ครับผมครับขอบพระคุณมากเลยนะครับครับผมครับมีใครจะถามอีกไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสุทธิศักดิ์ตตโยธินนะครับเป็นรองเลขาธิการครับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมากนะครับที่มาให้ถวายความรู้แก่พระภิกษุนิสิตปริญญาโทมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากนะครับท่านครับยินดีครับถ้าท่านเดี๋ยวอาจจะมีเบอร์ถ้าใครมีอะไรสามารถติดต่อได้นะครับกับครผับมคยิรันบดีครับผมครับผมอาจจะต้องรบกวนท่านในวิชาได้ครับสัมมนาด้านภาษาสนศาสตร์นะครับครับผมได้ครับจะเชิญครับท่าผนมมาบรรยายอีกครั้งหนึ่งครับอไาดจ้จะครับผมยินดีครับครับอาจารย์ครับเป็นเวทีเสวนาครับอาจจะเชิญท่านแล้วก็เชิญเครือข่ายมือถือบ้างหรือประชาชนได้ครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับท่านก็ขอบพระคุณท่านมากนะครับ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 ขอบพระคุณครับครับสส่ววนัสพาดีณิครชัย์บนะครับส่วนพาณิชย์ก็เราก็ต้องมานั่งเรียนกันต่ออีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับจากการในเรื่องของการสัมมนาวันนี้นะครับเย็นนี้นะครับบ่ายนี้เราไม่เรียนเพราะว่าท่านต้องไปสอบกับวิชาของพระครูปริยัติปัญญาโสพลนะครับส่วนตอนเย็น19.30เราเรียนกันต่อในเรื่องวิชานโยบายสาธารณะนะครับเราก็จะเรียนโมเดลกันต่อนะครับเราจะเรียนเรื่องของ incremental model และ rational model 2ทฤษฎีนะครับแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ตัว rational ในตัวนโยบายนะครับนโยบายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรามาวิเคราะห์กันนะครับถ้าไม่มีอะไรนะครับในเรื่องของภาคเช้านะครับภาคเช้าแล้วต้องแจ้งคนที่เข้ามาใหม่นะครับบทเพลงเพิ่มอีกหนึ่งบทเพลงแล้วนะครับก็คือบทเพลงทรงอย่างแบดนะครับทรงอย่างแบดนะครับเพื่อให้ทันสมัยนะครับทรงอย่างแบดนะครับแต่ไม่ต้องแซดนะครับทรงอย่างแบดอย่างก็พอนะครับข้อสอบเมื่อวานออกเสร็จแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ออกข้อสอบต่อนะครับข้อสอบจะออกต่อนะครับ1ครั้งทีนี้นะครับวันที่4มีนาอาจารย์อาจจะไม่ได้สอนนะครับหรือถ้าสอนก็อยู่ไกลก็ลองดูก็อาจจะกลับมาเรียนพิเศษเชิญวิทยากรอีกท่านหนึ่งเพื่อมาบรรยายในภาคค่ำให้นะครับกำลังจะติดต่อวิทยากรมาบรรยายภาคค่ำเวลา 19.30 ถึง 20.30 นะครับ1ชั่วโมงหรือ21นะครับเดี๋ยวจะทาบทามดูอาทิตย์หน้าอาจารย์ถามว่าวิทยากรท่านบ้างไหมถ้าบ้างอาจารย์จะแจ้งในไลน์
กลุ่มของโอเคครับจ้ะครับครับถ้าไม่มีครับไม่มีใครมีใครสงสัยไหมมีอะไรไหมฮะมีอะไรจะสอบถามไหมถ้าไม่มีมีแล้วครับจะเตรียมตัวสอบแล้วครับงั้นก็ให้ปั๊มให้ขอถามอาจารย์ครับเรื่องที่จัดแบ่งกลุ่มนะครับแล้วให้ใครจัดหรืออาจารย์จะจัดหรือว่าให้จัดกันเองครับมี16รูปตอนนี้มีเพิ่มอีก2ให้จัดกันเองดีกว่าผมไม่จัดเดี๋ยวหาว่าผมไม่รู้ว่าใครจับฉลากจับฉลากเอาดีกว่ามั้งอะไรนะครับจับฉลากดีกว่ามั้งอาจารย์ก็ดีงั้น18รูปว่าจับฉลากกันเลยแล้วกันเนาะเอาจับยังไงล่ะไปจับกันเองแล้วกันเอาใครไปจับไปนั่งจับในห้องดีกว่าอาจจะมาจับออนไลน์ไม่ได้อยู่แล้วแหละไม่ใช่รถหวยเดี๋ยวให้มหามานะเขาจัดการจับแล้วกันนะครับนโยบายนโยบาย4ให้เขียนเป็นนโยบายอ่ะหัวข้อขึ้นมาบายการจับแล้วคนเขียนเอาจับวันเลย4นโยบายนโยบายเรื่องของเศรษฐปรัชญาพระมหาชนกนี่นะครับก็คือเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรแน่นอนนะครับนโยบายกสทช.นโยบายของ SME แล้วก็นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยว4ข้อครับหรือว่ามันง่ายไปจะเพิ่มข้อก็ได้นะลดจำนวนพระลงพอแล้วครับเดี๋ยวเป็นกระบวนการของห้องแล้วครับท่านจะรึกท่านอาจารย์คุยมาหลายรอบแล้วว่าให้แบ่งกลุ่มเองท่านก็ยังถามอยู่นะครับหรือจะเอากลุ่มละ3คนก็จะได้เยอะพอแล้วครับ4นะครับถ้าเป็น3ก็6 38เลยพอดีเป๊ะกลุ่มละคนเลยมั้งครับท่านจะรึกท่านอยากอยู่คนเดียวไหมแหมกลัวถ้าเกิดว่าครับนี่แหละครับเอาโอเคนะครับก็เป็นกลุ่มละ4เหมือนเดิมนะครับก็พระมหาจารึกนำสวดนะครับก็วันนี้ก็ปิดการสัมมนานะครับในเรื่องการบรรยายเรื่องการสุรัตนาคมนะครับเชิญนะครับสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตา